ก็วันนี้นะครับก็ปกตินะครับนี่ก็น่าจะเป็นครั้งที่สองนะครับที่บรรยายที่บางอดนะครับที่ภาคโยธานะครับผมชื่อนิติพลเอกบุญยฤทธิ์นะครับก็ชื่อเล่นนะครับก็เรียกว่ามีก็ได้นะครับก็นะครับผมจะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานเซอร์เกตเบื้องต้นนะครับก็ตัวผมเองนะครับก็เป็นน่าจะเป็นรุ่นพี่นะครับก็เป็นรุ่นพี่ที่บางอดละครับนะครับจบจากเครื่องกลบางอดนะครับทั้งปอตีปอโทนะครับก็ทำงานเริ่มต้นนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ซิมูเลชันนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของ stress strain นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยงานที่ผมทำเนี่ยมันจะเป็นการ apply นะครับใช้ในเรื่องของการผลิตอาหารที่เป็นหลักนะครับก็มีประสบการณ์ในด้านของการพัฒนานะครับ R&D ในกลุ่มของ Hardisk เนี่ยประมาณ5ปีนะครับจากนั้นผมก็ย้ายไปอยู่ที่สถาบันยานยนต์นะครับเป็นหน่วยงานทดสอบนะครับในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นห้องแลบของทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับก็ที่ตรงนั้นเนี่ยผมก็ได้ explore นะครับเรื่องของตัวความรู้ทางด้านแมคานิกนะครับแล้วก็นอกจาก finite element ที่ใช้อยู่เป็นพื้นฐานแล้วนะครับก็ไปสู่เรื่องของการทดสอบนะครับทางงานทดสอบทางด้านการทดสอบในห้องแลบนะครับแต่จะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของรถยนต์และชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ทดสอบในไซต์งานจริงนะครับในfield test นะครับแล้วก็ที่ตรงนั้นเนี่ยเรื่องของการทดสอบนะครับแล้วผมก็ได้เรียนรู้จากการใช้งานสเตรนเกตก็ที่สถาบันยานยนต์นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมมีประสบการณ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสเตรนเกตมาประมาณ17ปีนะครับก็หลังจากนั้นก็มาอยู่ที่บริษัทเคียวว่านะครับปัจจุบันก็เป็นเทคนิคอลแมเนเจอร์นะครับที่ดูแลงานด้านเทคนิคให้กับทางบริษัทเคียวว่าในเกี่ยวนะครับก็อย่างที่อาจารย์วรัตน์ได้แจ้งไว้นะครับก็คือทางบริษัทเคียวว่าเราก็เป็นผู้ผลิตสเตรนเกตนะครับรายแรกในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นผู้ผลิตนะครับสเตรนเกตที่จะเป็น1ใน3แบรนด์ใหญ่ของโลกในปัจจุบันนะครับก็อีก2แบรนด์ก็จะเป็นแบรนด์นึงจากทางเยอรมันนะครับแล้วอีกแบรนด์นึงเนี่ยจากทางสหรัฐอเมริกานะครับผมก็จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาการบรรยายเนาะนะครับเรื่องของการใช้งานสเตรนเกตเบื้องต้นนะครับผมก็หัวข้อการบรรยายนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ4หัวข้อนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีการวิเคราะห์ความเค้นนะครับก็คือทฤษฎีของ stress strain นะครับส่วนที่2เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีของตัว strain gauge นะครับพื้นฐานของตัวเครื่องมือตัวเนี้ยนะครับว่า strain gauge มันคืออะไรนะครับมันทำงานยังไงนะครับแล้วก็การใช้งาน strain gauge เนี่ยตัว strain gauge เนี่ยเป็นเซนเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานจริงของมันจริงเนี่ยมันเป็นพาร์ทนึงเป็นคอมโพเนนต์นึงนะครับองค์ประกอบหนึ่งของตัวระบบเครื่องมือวัดนะครับก็คือตัว instrumentation นะครับเดี๋ยวก็จะดูให้เห็นนะครับฉายภาพให้เห็นว่าในภาพรวมนะครับของตัว instrumentation เนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วตัวการใช้งานสเตรนเกตจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรบ้างนะครับต่อมานะครับก็คือในพาร์ทที่2เกี่ยวข้องกับตัวสเตรนเกตนั่นคือการใช้งานตัวสเตรนเกตในฐานะของการเป็นเซนเซอร์นะครับในการตรวจวัดค่าสเตรนนะครับเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์หรือการทำ stress analysis ในโครงสร้างในชิ้นส่วนนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งนะครับของตัว strain gauge เนี่ยสามารถจะเอามาทำเป็น strain gauge transducer นะครับอย่างที่อาจารย์วรัตน์เกิดไปเมื่อกี้นะครับว่ามันจะมีเซนเซอร์ที่อยู่ในมือถือคุณนะครับแล้วก็อุปกรณ์รอบๆตัวนะครับทั้ง displacement transducer load cell ต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ใช้ strain gauge ข้างในเป็นเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าหลักการในการทำงานของมันตัวภายในเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับส่วนที่4คือวิธีการติดตั้ง strain gauge นะครับว่า strain gauge เป็นยังไงติดตั้งยังไงใช้งานยังไงนะครับแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมโยธานะครับในการทดสอบโครงสร้างเนาะนะครับก็เดี๋ยวนะครับเราไปดูกันนะครับในดีเทลนะครับผมแล้วก็พาร์ทสุดท้ายนะครับในกรณีถ้ามีคนไหนมีคำถามนะครับผมนะครับส่วนแรกนะครับทฤษฎีของการวิเคราะห์ความเค้นนะครับก็สเตรนเกตคืออะไรนะครับนี่ผมมีวิดีโอให้ดูนิดนึงนะครับตอนนี้ในภาพที่เห็นเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันจะมีตัวปักจับงานนะเป็นปากกาจับงานนะครับชิ้นงานทดสอบเราตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นแผ่นสตริปนะครับแผ่นเหล็กที่เห็นตรงนี้นะครับน่าจะเป็นแผ่นทองเหลืองนะครับแล้วก็มีการติดตั้งเซนเซอร์อยู่2ตัวเห็นมั้ยฮะที่มีสายสีขาวๆเนี่ยนะครับตัวปลายตรงนี้นะครับด้านในตรงนี้ติดตั้งด้วยตัวสเตรนเกตนะครับแล้วต่อมันเข้ากับตัวเครื่องนะตัวเครื่องที่มองเห็นตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับค่าบนหน้าจออันนี้คือค่าสเตรนนะครับสเตรนที่เกิดขึ้นในเนื้อวัสดุนะครับในขณะที่เราทำการทดสอบแล้วก็มีการแอพพลายให้กับตัว
ัวชิ้นงานนะครับผมถ้าลองดูวิดีโอนะครับเขาก็เอานิ้วกดนะครับก็คือดัดตัวคานนะครับเห็นไหมครับด้านเนี้ยเนื้อสังเกตติดทางด้านนี้นะครับแล้วโดนเบนดิ้งนะครับแรงจากเบนดิ้งฟอร์ซที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมาทำให้เกิดเทนชันนะครับสเตรนทางด้านเทนชันในด้านที่เราติดตั้งสังเกตไว้เห็นไหมเครื่องหมายเซนจะเป็นบวกนะครับตอนนี้เครื่องหมายเซนติดลบนะครับที่ติดลบเนี่ยก็เนื่องจากว่านะครับมันเกิดคอมเพรสชันในด้านนี้นะครับเพราะว่าถูกดัดตัวไปอีกทางนะครับจะสังเกตเห็นตัวเลขกันนะครับตัวเลขที่เห็นตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2 channel เนาะก็คือเพราะเรามีเซนเกตติดตั้งอยู่2ตัวนะครับจะสังเกตเห็นว่าค่ามันบางครั้งไม่เท่ากันนะครับค่อยๆไล่กันนะครับอันเนี้ยเนื่องจากเครื่องมือวัดตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือวัดในกลุ่มที่เรียกว่าสแกนนิ่งนะครับก็คือทั้ง2ช่องเนี่ยมันอ่านค่าสัญญาณไม่ตรงกันนะครับเราเลยเห็นตัวเลขที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยพอชิ้นงานนะครับรับ bending moment เนี่ยมันควรที่จะเกิด strain เท่ากันใช่มั้ยครับถ้าเราติดตั้งบนหน้าตัดเดียวกันนะครับแต่ค่าสเตรนที่ได้จะไม่เท่านะครับเนื่องจากเครื่องมือวัดที่เราอ่านค่าอยู่ตรงนี้มันเป็นอ่านค่าของกันคือเบื้องต้นนะครับตัวสังเกตเป็นยังไงและทำงานยังไงนะครับก็คือตัวสังเกตเนี่ยเป็นเซนเซอร์นะครับที่ใช้ในการวัดค่าสเตรนนะครับที่เกิดขึ้นในตัวชิ้นงานนะครับโอเควัตถุประสงค์ครับของการใช้งานสเตรนเกตนะครับการใช้งานสังเกตเลยจริงๆแล้วนะครับวัตถุประสงค์มีอยู่2อย่างครับอย่างแรกคือเรื่องของความปลอดภัยครับแล้วก็ความเชื่อถือได้ของตัวชิ้นงานทางวิศวกรรมนะครับก็คือโครงสร้างของงานทางวิศวกรรมเราเนี่ยนะครับเวลาเราออกแบบชิ้นงานอะไรก็ตามแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นในวิศวกรรมสาขาไหนนะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคงมี2อย่างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือชิ้นงานทางวิศวกรรมตรงนี้มันต้องตอบโจทย์เรื่องการใช้งานก่อนนะครับเรื่องการใช้งานที่ต้องตอบโจทย์นี้เนี่ยมันก็คือการตอบโจทย์ฟังก์ชันเราต้องดีไซน์ฟังก์ชันของตัวงานนะครับที่เราต้องการก่อนนะครับว่าเราต้องการให้ชิ้นงานของเรานะครับหรือว่าสิ่งที่เราดีไซน์หรือออกแบบขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมีฟังก์ชันการทำงานยังไงนะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องทำการออกแบบโครงสร้างที่สามารถที่จะรองรับการทำงานนะครับเพื่อให้สิ่งที่เราออกแบบตรงนั้นเนี่ยสามารถที่ใช้งานตามฟังก์ชันที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำการออกแบบกลุ่มสร้างเพื่อรองรับการทำงานตามฟังก์ชันที่ต้องการแล้วนะครับมันต้องมีการประเมินครับว่าโครงสร้างตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะทำให้เกิดนะครับหรือการใช้งานตามฟังก์ชันนั้นได้อย่างปลอดภัยนะครับเราจะทำยังไงที่จะรู้ตรงนั้นได้นะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเรื่องทางทฤษฎีนะครับที่เราเรียนกันมาทั้งหมดเนี่ยมันก็อาจจะใช้งานได้นะครับในระดับหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะได้ค่าที่แม่นตรงไม่ได้นะครับคำตอบก็คือมันเป็นเพราะว่าทุกทฤษฎีเนี่ยมันมีสมมติฐานแม้กระทั่งทฤษฎีพื้นฐานที่เราเรียนกันนะครับที่เป็นพวก classical theory ก็มีสมมติฐานในตัวนะครับและคราวนี้เนื่องจากข้อจำกัดนะครับในการแก้ปัญหานะครับที่สามารถที่จะให้สามารถที่จะทำ analytical นะครับในการทำการวิเคราะห์ปัญหาด้วยวิธีการคำนวณได้อย่างสามารถที่จะหาคำตอบมาได้เนี่ยบางครั้งมันต้องมีการตั้งสมมติฐานบางอย่างเพิ่มเติมเข้าไปนะครับตรงนี้มันก็จะทำให้ผลนะครับการทดสอบที่ได้จริงนะครับกับผลการคำนวณนะครับกับการใช้งานจริงอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีการทดสอบเรื่องของ state analysis นะครับเพื่อประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างจริงนะครับนั่นเป็นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหน้างานเราจริงๆแล้วนะครับเรื่องของตัวโหลดเรื่องของภาระนะครับเรื่องของ condition การใช้งานเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่สามารถที่จะคำนวณประเมินได้อย่าง 100% นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในงานที่มันมีความเป็นไดนามิกมากๆนะงานอะไรที่เป็นแรนดอมนะครับที่เราอาจจะคาดเดาไม่ได้นะครับเช่นถ้าอย่างงานโครงสร้างของโยธาก็จะเป็นเรื่องของแรงลมเรื่องของแผ่นดินไหวต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็จำเป็นที่จะทำการทดสอบเพื่อประเมินนะครับความแข็งแรงของตัวโครงสร้างจริงๆนะครับแล้วเนื่องจากในปัจจุบันนะครับก็คือมันก็เป็นเรื่องของธุรกิจตามปกตินะครับเมื่อมีชิ้นงานทางวิศวกรรมนะครับมีฟังก์ชันการใช้งานที่เราต้องการแล้วนะครับมีโครงสร้างที่มารองรับมันนะครับแน่นอนนะครับถ้าโครงสร้างนั้นใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่การใช้งานจริงๆนะครับของโครงสร้างทางวิศวกรรมทั้งหมดเนี่ยมันต้องคำนึงถึงเรื่องของต้นทุนด้วยนะครับการใช้สเตรนเกตนะครับการใช้การวิเคราะห์ความเกรนที่เกิดขึ้นจากการทดสอบจริงๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยให้เรามีความมั่นใจนะครับในเรื่องของผลการวิเคราะห์นะครับผลการออกแบบนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในแง่ของการช่วยนะครับทำให้เราสามารถที่จะลดต้นทุนได้นะครับเราสามารถทำ optimization ได้ด้วยความมั่นใจเพิ่ม
ับนั่นคือวัตถุประสงค์หลักนะครับของการทำงาน Threat Analysis นะครับก็คือความปลอดภัยแล้วก็ต้นทุนนะครับแล้วในปัจจุบันนี้นะครับมันเมื่อก่อนเนี้ยถ้าพูดถึงการใช้งาน Threat Engage เนี่ยนะครับอาจจะมองไปถึงเรื่องของตัวโครงสร้างเป็นหลักนะอย่างเช่นโครงสร้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นโครงสร้างทางโยธานะครับอันนี้เป็นโครงสร้างในชิ้นส่วนรถยนต์นะครับพวกนี้ต้องการ Reliability สูงนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับแม้กระทั่งวงการ PCB นะครับก็มีการทดสอบเส้นของ Threat Engageมากขึ้นนะครับถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าตัวสมาร์ทเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างมันเป็นสมาร์ทเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเห็นไหมฮะสั่งการได้ทุกอย่างเลยนะครับเชื่อมต่อออนไลน์ได้นะครับสั่งการในโน่นนี่ได้นะครับรถยนต์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับถ้าเป็นรถยนต์สมัยก่อนสักประมาณ30ปีก่อนนะครับในโรงงานประกอบรถยนต์เนี่ยนะครับประกอบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะขับแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับรถยนต์ในปัจจุบันเนี่ยครับประกอบออกมาจากไลน์เสร็จแล้วนะครับถ้าไม่มีการลงเฟิร์มแวร์นะครับไม่มีการระเบียบซอฟต์แวร์ล็อกกิ้งไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะทุกอย่างมันต้องมีเรื่องของอะไรครับมีเรื่องของเซ็นเซอร์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับและในปัจจุบันนี้นะครับเทรนด์ที่กำลังไปนอกจากที่เราได้ยินนะตามข่าวสารต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องของเรื่อง EV นะครับพวกรถไฟฟ้าอะไรพวกนั้นเป็นเรื่องของโลกกับเพื่อนนะครับแต่ตัวหนึ่งที่เป็นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานจริงเนี่ยมันมีระบบอีกตัวที่เรียกว่าออโตโนมัสนะครับออโตโนมัสเนี่ยก็คือรถที่สามารถที่จะขับเองได้นะครับตัวที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คนขับนะครับจุดเริ่มต้นของออโตโนมัสนะครับมันก็มาจากอะไรครับในปัจจุบันนี้เริ่มมีการ implement เทคโนโลยีตรงนั้นเข้ามารองรับแล้วนะครับถ้าท่านซื้อรถใหม่ๆได้ปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกระบบอะไรฮะก็มันเป็นชื่อการค้าไม่ผมไม่มั่นใจเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เรียกพวกระบบเซนซิ่งนะครับเซนซิ่งต่างๆของแบรนด์แต่ละแบรนด์เช่นอะไรครับระบบตรวจจับเบรกอัตโนมัตินะครับการถอยจอดอัตโนมัติเนี่ยลักษณะนี้นี่คือส่วนหนึ่งของออโตโนมัสนะครับมันเป็นการทดสอบระบบครับทดสอบฟังก์ชันการทำงานทีละระบบย่อยนะครับจนเมื่อทุกอย่างกับอินฟราสตรักเจอร์นะครับทุกอย่างเนี่ยพร้อมแล้วก็รองรับร่วมกันทั้งซิสเต็มเมื่อไหร่นะครับมันก็จะ implement ออโตโนมัสเต็มรูปแบบเข้ามาในรถยนต์ในอนาคตของเรานะครับแต่เนื่องจากรถยนต์เป็นไงครับเวลาใช้งานมันก็วิ่งอยู่บนตามท้องถนนถูกไหมครับถนนก็แล้วแต่นะครับว่าท่านจะไปวิ่งแถวไหนนะครับตอนรถยนต์มันไปได้ทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งถนนที่ดีถนนที่ไม่ดีนะครับมีเรื่องของออฟโรดนะครับก็มีถนนลูกรังต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะประเมินเรื่องของภาระได้ตรงๆนะครับก็จำเป็นที่ต้องทำการทดสอบนะครับแล้วพอทำการทดสอบปุ๊บเนื่องจากอุปกรณ์ที่ผมบอกนะครับเรื่องออโตโนมัสเรื่องอะไรพวกนี้มันมีส่วนของอุปกรณ์แล้วก็วงจรทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับอย่างมือถือแล้วทุกวันนี้ก็มีลักษณะบอร์ดที่เป็นลักษณะที่เรียกว่าเฟกบอร์ดก็คือบอร์ดนิ่มๆนะครับบอร์ดอ่อนนะครับเพื่อทำให้มือถือของเราบางนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่วงจรเข้าไปได้เยอะๆนะครับเหล่านี้ครับจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้การทดสอบนะครับเข้ามาช่วยโอเคนะครับต่อมาครับการทดสอบเนี่ยเราทดสอบไปเพื่ออะไรนะครับหัวใจหลักของการทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนหรือโครงสร้างทางวิศวกรรมแบบไหนก็ตามแต่นะครับหัวใจมันมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือการจำลองภาระครับถูกไหมเรื่องการทำเซนเซอร์แอนาลิซิสเนี่ยมันก็มีอยู่แค่1ชิ้นงานนะครับชิ้นงานเนี่ยโครงสร้างคุณสมบัติทางกลนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราออกแบบถูกไหมครับแล้วก็รวมกับอะไรครับรวมกับลักษณะของภาระถูกไหมหลอกแบบมาเพื่อให้มันสามารถที่จะรับภาระจากการใช้งานจริงได้นะครับแล้วค่าสเตรส data หรือ strain data ที่ได้ของอันนี้เป็นอะไรครับเป็น product นะครับหรือเป็น response ของโครงสร้างที่เกิดขึ้นจากอะไรครับเกิดขึ้นจากการรับรู้จากการใช้งานจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะประเมินความเสียหายของโครงสร้างเนี่ยเราต้องรู้อะไรก่อนนะครับเราต้องรู้พฤติกรรมก่อนว่าไอ้ลักษณะของโหลดแบบนี้นะครับไอ้โหลดการใช้งานแบบนี้มันทำให้เกิดความเสียหายอะไรในโครงสร้างบ้างนะครับมันก็มีหลายอย่างนะครับเช่นการคลากนะครับพวกนี้เกิดมาเกิดขึ้นในวัสดุที่เป็นอะไรครับเป็นพวกดักไทล์แมทเทียลนะครับก็อย่างเช่นพวกเหล็กต่างนะครับแล้วก็โอเวอร์ดีฟอร์เมชันแบบนี้นะครับอันนี้มีคนผมเคยบรรยายเนาะแล้วก็มีคนถามเยอะนะครับว่าเฮ้ยมันมีด้วยเหรอนะครับการโอเวอร์ดีฟอร์เมชันทางที่มันอยู่ในย่านที่เป็นตัวอีลาสติกนะครับแต่มันก็สามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นตัวแผ่น PCB ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับถ้ามันอยู่ในกระบวนการประกอบนะครับ
ถ้าเรามีการดีไซน์การจับยึดนะครับในตัวบอดี้ของตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ดีนะครับแล้วก็กระบวนการผลิตกระบวนการประกอบเนี่ยมีการใช้โหลดที่มากเกินไปนะครับมันอาจจะทำให้บอร์ดตัวนี้เกิดการขงตัวมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นแล้วทำให้เกิดอะไรฮะเกิดรอยแครกเล็กๆนะครับที่อยู่บนอะไรฮะตัวโซเดอร์ครับบนรอยแบตเตอรี่ต่างๆในตัวแผ่น PCB นะครับมันก็จะสามารถที่จะทำให้เกิดความเสียหายได้ในอนาคตเมื่อตกไปอยู่ในมือของผู้บริโภคแล้วเอาไปใช้งานแล้วนะครับต่อมามีอะไรครับมีเช่นการล้านครับการสึกหรอการกักกักกันขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของความเสียหายของโครงสร้างของสินค้านะครับเพราะฉะนั้นครับกระบวนการประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างทางวิศวกรรมจะเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับเราต้องรู้อะไรฮะรู้ actual working condition นะครับ actual working condition นะครับเข้าสู่กระบวนการของ site analysis นะต้องการ2 อย่างครับ1คือ actual working load นะครับ2คืออะไรครับ material property แล้วก็ design ถูกไหมครับเพราะว่าตัวคุณสมบัติทางกลของตัวโครงสร้างของวิศวกรรมทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นกับ2 ส่วน1เลยคือ material ที่ใช้ทำนะครับ2คืออะไรรูปร่างหรือ geometry ของการออกแบบนั่นเองนะครับก็ส่งผลให้มันมีผลกลที่ไม่เหมือนกันนะครับเมื่อ2ตัวนี้รวมกันในเซตอนาลิซิสออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ค่า strain data นะครับในตัวของ strain gauge นะครับโดยพื้นฐานของมันแล้วเนี่ยมันใช้ในการวัดค่า strain นะครับวัดค่า strain ที่เป็นตัวอะไรตัวนี้เห็นไหมค่า strain data เนี่ยมันเป็น product นะเป็น product ของอะไรครับ actual working load นะครับรวมกับอะไรรวมกับแบบเรียน property นะครับแล้วก็ดีไซน์นะโครงสร้างนะครับได้เอาพูดเดียวมานะครับส่วนตัวฐาน user นะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยว่ามีส่วนเกี่ยวกับฐาน user นะครับในการใช้สร้างพวกกลุ่มของฐาน user อื่นที่ใช้วัดเช่นวัดความเร่งนะครับไว้วัดความเร่งเพื่ออะไรนะครับก็คือวัดการสั่นสะเทือนวัดแรงกระแทกนะครับมีการใช้โหลดเซลล์ในการวัดโหลดนะครับมีการใช้ displacement นะครับในการวัด displacement ก็คือการวัด actual working load ตัวนั้นแหละเห็นไหมฮะมันต้องการ2ตัวนะครับเพื่อประเมินในการดีไซน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยฐาน user พวกนี้จะใช้ในการหาเจ้า actual working load ตัวนี้เป็นหลักครับหรือบางครั้งก็ใช้ในเครื่องทดสอบเพื่อทำการ simulation test นะครับโดยการจำลองโหลดเนี่ยให้กับชิ้นงานจริงนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการใช้งานนะครับเพื่อให้ได้ค่า state data ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เชื่อถือได้นะครับแล้วก็มีความสมเหตุสมผลนะครับในการประเมินโครงสร้างที่เราต้องการนะครับจากนั้นพอได้เซต้าไปเราต้องไปทำอะไรต่อครับเราต้องไปทำเรื่องของ failure analysis ครับ failure analysis ตรงนี้ต้องการ failure theory นะครับ failure theory นี่ขึ้นกับอะไรนะครับก็ขึ้นกับพฤติกรรมความเสียหายครับว่าโหมดของความเสียหายของเราเป็นอะไรนะครับแล้ว failure theory ที่ควรจะต้องใช้คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นงานที่นะครับส่วนใหญ่แล้วที่เจอมานะครับมักจะมีความสับสนอยู่ในกลุ่มคนที่ใช้งานนะครับโดยเฉพาะคนใช้งานเซนเกตนะครับถ้าที่ผมเคยเจอมานะนะครับตัวเซนเกตนะครับแล้วก็ตัวการทำเซตแอนาลิซิสเนี่ยมันจบเมื่อเราได้เซนดาต้าหรือสเตรทดาต้าออกมานะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราต้องไปใช้ความรู้ในเรื่องของเฟเลียร์ทีโอรีนะครับซึ่งวัสดุบางอย่างนะครับหรือเฟเลียร์บางโหมดมันก็เป็นโหมดที่ค่อนข้างจะเฉพาะนะครับเมื่อมันเฉพาะเนี่ยมันก็ต้องใช้ความรู้นะครับที่เป็นความรู้เฉพาะทางประกอบกันกับเรื่องของเซนดาต้าเพื่อทำ failure analysis นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเส้นแบ่งอยู่ฮะเส้นแบ่งของ set analysis และ failure analysis ก็คือแบ่งที่เซนดาต้านะครับส่วนใหญ่แล้ว user ส่วนใหญ่จะมาปนกันครับแล้วก็มักจะไปถามสุดท้ายว่าเอ๊ะมัน fail หรือไม่ fail นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่นะครับที่ต้องการที่จะชี้ให้เห็นก่อนนะครับคือกรอบเนี่ยตอนนี้เนี่ย set analysis เนี่ยมันจะจบที่เซนดาต้าเป็นหลักเลยนะครับและส่วนเรื่องของ failure analysis นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องเฉพาะนะครับที่จะไปดูเป็น case by case นะครับงานต่องานนะครับวงการต่อวงการนะครับแล้วก็ต่อกลุ่มนะครับผมจากนั้นดูอะไรครับพอได้ failure theory แล้วเราดูอะไรครับ failure theory นะครับรวมกับ set data เพื่อทำ failure analysis เราจะหาค่า failure criteria ครับ failure criteria เนี่ยเป็นตัวที่บอกครับว่าถ้า set condition นะครับ set data ที่ได้เป็นแบบนี้ภายใต้ failure theory นี้แล้วนะครับชิ้นงาน fail หรือไม่ fail นะครับแล้วเราจะตั้งเกณฑ์มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพื่อให้มีความปลอดภัยมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ส่วนนึงเป็นเรื่องของการดีไซน์แล้วถูกมั้ยครับว่าการดีไซน์คุณต้องการให้มีความปลอดภัยแค่ไหนหรือคุณวาง positioning ของตัว product ของคุณไว้ที่ไหนนะ
ครับมีความปลอดภัยสูงมากนะครับเฟลเลคาเทียก็จะเป็นอีกแบบนะครับต้องการที่จะลดต้นทุนนะครับมันอาจจะลดเฟลเลคาเทียลงได้หน่อยนะครับแบบลักษณะนี้นะครับมันก็ส่งผลในภาพรวมต่อเรื่องความปลอดภัยและก็ต้นทุนนะครับเมื่อเรากำหนดเฟลเลคาเทียได้แล้วนะครับถ้าเกิดชิ้นงานเราทำการทดสอบมาแล้วมันไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านปุ๊บเราทำไงครับเราคงต้องกลับไปรีดีไซน์นะครับกลับไปรีดีไซน์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า actual working load ตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการใช้งานจริงถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์นะคุณต้อง survive ผ่านไอ้ตัว actual working load ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราปรับไม่ได้นะครับเพราะมี condition การใช้งานท่านต้องไปปรับที่ไหนครับปรับที่ดีไซน์ครับแล้วก็นำมันย้อนกลับมาเข้าสู่กระบวนการอีกรอบนะครับแล้วดูว่ามัน fail ไม่ fail ถ้าต้องปรับจนมันจบอะครับจนผ่านเฟลเลคไฮเลียตามที่ต้องการท่านก็จะได้ตัวไฟแนลดีไซน์ตัวชิ้นงานนะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้นะครับเซอร์เกตนะครับมีบทบาทเยอะนะครับเพราะเป็นตัวอาจจะไม่ใช่ตัวตัดสินทีเดียวนะครับแต่เป็นการให้อะไรฮะให้ข้อมูลต้นน้ำครับสเตรทดาต้านะเป็นหนึ่งในข้อมูลต้นน้ำของการทำเฟลเลียแอนาลิซิสนะครับโอเคนะครับต่อมาก็มีฮะอันนี้ความสัมพันธ์นะนี่เป็นตัวอย่างตัวอย่างให้เห็นเนาะก็มันจะมีภูเขาอยู่2ลูกนะครับโดยปกติของการดีไซน์นะครับก็คือเขาบอกว่านะครับคือชิ้นงานนะครับทุกอย่างนะครับที่เราสร้างมาในโลกใบนี้นะครับแม้กระทั่งตัวโหลดก็เหมือนกันนะครับโหลดของการใช้งานเนี่ยมันก็อยู่ที่คนใช้งานด้วยครับโหลดอาจจะแตกต่างกันไปนะครับตามพฤติกรรมการใช้งานที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นโหลดในโครงสร้างเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปใช้มือนะครับเปลี่ยนมือไปใช้ในคนกลุ่มนะครับโหลดที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานอาจจะไม่เหมือนกันนะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นในรถยนต์เราเนี่ยนะครับรถยนต์รุ่นเดียวกันคันเดียวกันนะครับให้คนต่างที่2คน3คน10คนขับก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับโหลดตัวเนี้ยเขาหายังไงนะครับว่าหาก็คือหา distribution ของมันนะครับว่าโหลดที่ใช้งานจริงแล้วมันควรที่จะอยู่ตรงไหนนะครับก็จะมีทั้งตรงไหนครับช่วงกลางๆเนี่ยก็เป็น normal curve ธรรมดาครับคนใช้งานปกติก็อยู่ช่วงกลางๆนะครับบางทีอาจจะมีคนที่ใช้งานน้อยๆนะครับมันก็จะมาทางด้านนี้นะหรือบางคนที่ใช้งานแบบ extreme เลยนะครับโครงสร้างก็รับโหลดสูงมาทางด้านนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ย strength ของชิ้นงานก็มีค่าไม่เท่ากันครับเพราะว่าทุกๆการผลิตในทางวิศวกรรมเนี่ยไม่ว่าคุณจะพยายามที่จะ control ดีแค่ไหนนะครับมันก็ยังคงมี variation ของสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานะครับถึงแม้จะสร้างเหมือนกันทุกอย่างก็ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวนะครับและที่สำคัญสุดตรงนี้เนี่ยนะครับความพยายามในการบีบไปภูเขาลูกนี้ให้มันแคบๆแน่นอนแหละถ้ามันแคบมันดีนะครับเพียงแต่ทุกๆความพยายามนะครับที่จะบีบภูเขาลูกนี้ให้แคบมันแปลว่ามันเป็นเรื่องของเงินของต้นทุนนะครับที่คุณต้องใส่เข้าไปใส่เงินใส่เอฟเฟอร์ตเข้าไปใส่กระบวนการตรวจสอบเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ความลงทุนนะครับของการทำงานจริงๆว่ามันอยู่ที่ตรงไหนนะครับท่านต้องรู้ variation ของสองอย่างนี้ครับแล้วเขาบอกการดีไซน์ที่ดีที่เป็น ideal เนี่ยเป็น ideal case เลยเนี่ยก็คือชิ้นงานที่มันมีความแข็งแรงน้อยกว่าชาวบ้านนะครับหรือความแข็งแรงน้อยกว่าเพื่อนของมันในกลุ่มมันแต่มันยังคงผ่านเฟลเลคไทเทเลียนะครับมันควรที่จะรับภาระนะครับจากการใช้งาน extreme ของคนที่ใช้งานหนักๆเนี่ยได้พอดีนะครับอันนี้คือกรณีที่เป็น ideal case เลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ ideal case นะครับในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีอะไรครับมีเรื่องของการจัดการการลดต้นทุนนะครับเขาก็บอกว่าแทนที่จะทำให้เกิดเคสที่เป็นไอเดียเคสตรงนี้ซึ่งมันหายากนะครับเขาก็เลือกให้ภูเขาสองตัวนี้ครับเอามาซ้อนทับกันนะความหมายของภูเขาลูกล่างนะครับสองลูกที่ซ้อนทับกันคืออะไรนะครับก็คือเห็นพื้นที่ที่เป็นอินเตอร์เซ็กแอรีอยู่ไหมครับอันนี้มันเป็นความน่าจะเป็นครับมันเป็นการจัดการความน่าจะเป็นว่ามันมีโอกาสมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับที่ชิ้นงานนะครับที่ชิ้นมีความอ่อนแอมากกว่าเพื่อนนะครับจะไปตกอยู่ในมือของคนที่ใช้งานแบบสุดขั้วนะครับก็คือใช้งานเป็นอย่างหนักมากนะครับตรงนี้นะครับถ้าในวงการอื่นผมไม่มีตัวเลขนะครับแต่ถ้าเป็นวงการรถยนต์เนี่ยตรงนี้ครับอยู่ที่ประมาณ 5% ในปัจจุบันนะครับเขาใช้ความจำเป็นที่ 5% นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตรงนี้มาคิดอะไรฮะเข้ามาคิดคอสต้นทุนค่าวารันทีครับที่บวกเข้าไปในรถของท่านเวลาท่านไปซื้อรถใหม่มันจะบวกค่าวารันทีที่เขาประเมินจากความเสียหายตรงนี้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านซื้อรถใหม่มานะครับไม่ต้องเกรงใจบริษัทรถยนต์นะครับไม่ต้องกลัวว่าเจ๊งนะครับ
มีปัญหาอะไรก็เคลมกระจุยเลยนะครับเคลมได้เลยนะครับลักษณะนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าตัวเซอร์เกียร์ทำไปใช้งานอะไรนะครับมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของกระบวนการเรื่องของการจัดการความปลอดภัยและก็เรื่องของการต้นทุนนะครับนะต่อมานะครับวิธีนะครับแล้วก็ประเภทของกระบวนการทำเซอร์เกียร์ซิสมันมีสองอย่างนะครับอย่างแรกเลยคือ analytical method นะครับผมเชื่อว่าท่านที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ตอนนี้นะครับก็น่าจะถนัดทางด้านนี้เนาะ analytical method นะครับก็คือการวิเคราะห์ทฤษฎีครับการวิเคราะห์ทฤษฎีเนี่ยมันก็คงจะถ้าเป็นเรื่องของโครงสร้างก็คงพอที่จะแบ่งออกเป็นคร่าวๆได้ประมาณ3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มพื้นฐานนะครับทฤษฎีพื้นฐานที่เราเรียนคือ classical theory ก็อะไรครับ mechanics of material ธรรมดานะครับมีเรื่องทฤษฎีนะครับเรื่องของทฤษฎีของ bending นะครับทฤษฎีของอะไรครับ stress concentration อะไรต่างๆนะครับเป็นตัวเลขที่คำนวณออกมาได้เลยนะครับถ้ามันยากขึ้นไปหน่อยมันก็เป็นเรื่องของวิธีการของอะไรครับของ stress function นะครับเป็นเรื่องของ theory of elasticity นะครับมันเกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกันกับตัวสมการอินทิเกรลนะครับโทษนะครับก็จะมีการใช้งานในสายนะครับแล้วต่อมานะครับก็คือเนื่องจากชิ้นงานนะครับถ้าท่านสังเกตเห็นดูเนาะผมเนื่องจากผมมีประสบการณ์กับกลุ่มจนมาข้างหน้านะครับอาจจะพูดออกไปในเชิงนั้นนิดนึงเพื่อให้ท่านมองเห็นภาพเนาะถ้าลองสังเกตดูรูปร่างตัวรถนะครับในปัจจุบันเนี่ยกับรถสักเมื่อ20 30ปีหรือ40ปีก่อนนะครับสิ่งที่ท่านจะเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือตัวบอดี้ครับรูปร่างนะครับเคิร์ฟของมันนะฮะถ้าท่านเห็นเนี่ยท่านจะรู้เลยว่ามันสวยขึ้นเยอะนะครับอย่างเช่นตัวรอยต่อระหว่างช่วงกันชนนะครับกับตัวชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กใช่มั้ยมีการเชื่อมต่อไม่จําเป็นต้องเป็นเส้นตรงครับเป็นเส้นโค้งก็ได้นะครับก็ทําได้หมดในปัจจุบันนะครับนั่นเพราะอะไรครับนั่นเพราะทฤษฎีของ finite element นะครับที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับถ้าท่านต้องการที่จะทําวิธีการนะครับเพื่อที่จะคํานวณนะฮะคํานวณการออกแบบแม่พิมพ์นะครับเพื่อได้ชิ้นงานตามที่ต้องการตรงนั้นเนี่ยหรือมีการเชื่อมต่อที่มันมีรอยตะเข็บที่ซับซ้อนอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าท่านใช้วิธีการของเซตฟังก์ชันแบบนี้ยากครับท่านอาจจะฟอร์มตัวสมการ differential equation ขึ้นมาได้นะแต่โซไม่ไหวครับเห็นไหมฮะเมื่อมันมีทฤษฎีนะครับมาแต่โซไม่ไหวนะครับสิ่งที่เข้ามาแทนที่คืออะไรครับนิวมอนิคอลเมทอดนะครับซึ่งนิวมอนิคอลเมทอดณปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ powerful ที่สุดก็คือ finite limit นะครับก็เป็นวิธีสุดท้ายที่เราใช้ในปัจจุบันต่อมาครับอีกขาหนึ่งครับคือ experimental นะครับ experimental เนี่ยก็คือการทำการทดสอบจริงๆนะครับในปัจจุบันอาจจะมีหลายๆเทคโนโลยีนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าไม่ได้เชื่อว่าหรอกครับจริงๆก็เป็นแบบนี้แหละครับก็คือ strain gauge เนี่ยจะยังคงเป็นเครื่องมือที่ powerful ที่สุดนะครับ powerful ในแง่ไหน1ในแง่ของความถูกต้องนะครับ2ในแง่ของความยืดหยุ่นในการใช้งานนะครับถ้าสามารถที่ทดสอบได้ทุกอย่างนะครับทุกๆโครงสร้างเล็กแค่ไหนนะครับอยู่ลึกซอกซอนแค่ไหนท่านก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับจะต่างกันกับพวกวิธีการใหม่ๆเช่นอะไรครับมอร์เรย์นะครับที่ส่องจากกล้องเอาอะไรแบบนี้นะครับพวกนั้นเนี่ยพอเจอพื้นที่เล็กๆก็อาจจะทำงานไม่ได้นะครับว่าเจอพื้นที่ที่มีการสั่นเสือนมากๆมอร์เรย์ก็เอาไม่อยู่กันนะครับแล้วก็เรื่องของตัวราคานะครับสังเกตยังได้มีแต้มต่อตรงนั้นอยู่มากพอสมควรนะครับคราวนี้นะครับทั้งสองวิธีนี้เนี่ยถามว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับตัวผมเองนะครับตัวพื้นฐานนะครับผมเริ่มมาจากเรื่องของ finite element นะครับผมทำ analytical method มาก่อนนะแต่ตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะติดกับตัวเครื่องมือนะครับตั้งแต่ผมเรียนกับที่อาจารย์ที่เครื่องกลอาจารย์ก็จะสอนผมตลอดว่าเวลาคุณทำพวกนี้นะครับfinite element เนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างนะครับมันเป็นแค่วิธีการเป็นแค่เครื่องมือตัวนึงนะครับมันอยู่ที่เป้าหมายของงานว่าคุณจะทำอะไรนะครับงานบางงานก็จะเหมาะสมบางงานก็จะไม่เหมาะสมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เปิดใจนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผมทำในกลุ่มสารพันธิตเนี่ยผมใช้ finite element ตลอดนะครับเนื่องจากเวลามันค่อนข้างรัดนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยมีเวลาที่เราเตรียมตัวในการทำการทดสอบอะไรได้มากมายนะครับไฟนอลเมนต์เป็นตัวตอบโจทย์ได้ดีนะครับเพราะว่าคุณสมบัติงานหนึ่งคือเวลานะครับสองคือเรื่องของความละเอียดและความแม่นยำของเครื่องมือในกลุ่มนั้นเนี่ยมีสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตข
ของเขานะครับเรื่องของทูลลิ่งนะครับเรื่องของของพวกแหล่งต้นกำลังในเครื่องจักรอะไรพวกนี้นะครับมันแม่นแม่นยำมากเพราะฉะนั้นไฟนอลอีเวนต์เนี่ยจะ powerful มากนะครับพอข้ามมาทางฝั่งรถยนต์นะครับมันก็จะมีข้อจำกัดอะไรที่แตกต่างกันเพราะอะไรฮะเพราะอย่างรถยนต์ท่านก็เห็นอยู่ใช่ไหมว่าเวลาประกอบจะชิ้นส่วนประกอบด้วยด้วยชิ้นส่วนหลายแบบนะครับอาจจะมีวัสดุที่แตกต่างกันด้วยเช่นมีชิ้นส่วนยางมีอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยทำให้วิธีไฟนอลอีเวนต์มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในทุกอย่างนะครับแต่สิ่งนึงเนี่ยที่ผมได้เรียนรู้นะครับจากการทำงานจริงๆนะครับโดยการใช้ทั้งวิธีทั้ง analytical และ experimental เนี่ยทั้งสองวิธีการนี้นะครับมันมีจุดดีจุดด้อยที่แตกต่างกันนะครับจุดอ่อนจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันนะครับจุดแข็งของ analytical นะครับโดยเฉพาะ finite element เนี่ยคืออะไรนะครับ finite element เนี่ยส่วนใหญ่แล้วข้อดีที่ท่านจะได้จากมันเลยนะครับเนี่ยที่ให้เห็นดูนะครับไอเฉดสีไอคอนทัวร์ที่ท่านเห็นตรงนี้อันนี้ครับคือประโยชน์นะครับประโยชน์หลักของคอนทัวร์ตรงนี้เลยคืออะไรครับให้ท่านเห็นภาพรวมครับของพฤติกรรมถ้าท่านใส่ boundary condition ถูกนะครับถ้าท่านใส่ถูกนะ boundary condition เนี่ยท่านจะได้โปรไฟล์ของ stress strain ที่ถูกครับพอได้โปรไฟล์ที่ถูกปุ๊บท่านจะรู้นะครับรู้เทรนด์รู้การกระจายตัวของการ stress ว่า maximum ตรงไหนนะครับท่านสามารถที่จะ predict ได้ว่ามันจะเกิดความเสียหายในบริเวณไหนนะครับให้โปรไฟล์ที่ดีครับที่ถูกแต่ไม่เคยให้ค่าจริงครับถามว่าทำไมถึงไม่เคยคิดว่าไม่เคยให้ค่าจริงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปเนาะนะครับทุกทฤษฎีมีสมมติฐานครับแล้วสมมติฐานเนี่ยมันเป็น2ชั้นเลยนะครับชั้นแรกก็คืออยู่ในทฤษฎีเบื้องต้นที่เราใช้งานนะครับที่ใช้ในการ derive สมการในการทำ analyticต่อมาก็คือท่านอาจจะมีการใส่ assumption เพิ่มเข้าไปเพื่อทำให้ท่านสามารถที่จะคำนวณผลของงานออกมาได้2จุดนี้ครับทำให้ค่าที่ได้จริงแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังไม่รวมไปตัว factor ที่ท่านควบคุมได้ลำบากนะเช่นอะไรครับ variation ของตัววัสดุนะครับของคุณสมบัติของวัสดุที่ท่านเอามาใช้นะครับเหมือนในงานโยธาเหมือนกันครับผสมคอนกรีตนะครับทุกครั้งมันจะเหมือนกันไหมนะครับมันคงไม่ 100% นะครับเหล็กทุกเส้นนะครับที่ท่านเอามาทำเทนดอนข้างในเนี่ยเหมือนกันหมดหรือเปล่ามันก็คงไม่ได้ 100% ถูกไหมครับยังไงซักมันก็ต้องการทำให้ผลของการคำนวณเนี่ยแตกต่างกันจากความเป็นจริงอยู่แล้วโดยพื้นฐานนะครับข้อดีเลยอันไหนก็อย่างบอกครับให้ภาพรวมครับให้คอนทัวร์นะครับให้ท่านเห็นการกระจายตัวของสเตรทนะครับอันนี้คือข้อดีของเขาจุดด้อยก็คือมันไม่ให้ค่าจริงนะครับที่ผมเคยลองทำมานะครับโหลดเคสง่ายๆเลยนะเช่นประเภทดึงชิ้นส่วนนะครับทดสอบโดยใช้ไฮโดรลิกแอคชูเอเตอร์พวกนี้เนี่ยถ้าทำแบบสแตติกจริงๆนะครับแล้วทำไฟไลท์เมนต์ดีๆเนี่ยผลที่ผมเจอมาเนี่ยดีก็น่าจะอยู่สักประมาณ 90-95% ก็ใกล้เคียงครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องของการทดสอบในสภาวะการใช้งานจริงนะครับที่เกิดภายใต้การใช้งานจริงค่ามันไม่ตรงเลยนะครับอาจจะพีดิกได้แค่เทรนด์ที่บอกนะครับแต่ว่าค่าจริงเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างไกลมากนะครับแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะลำบากนะครับในการที่จะทำพวก qualitative factor ต่างๆมาแก้ค่าในการทำ simulation นะครับแล้วสามารถที่จะนำมันเอาไปใช้งานกับ forecast ค่าจริงที่เกิดขึ้นในการใช้งานจริงได้นะครับเราเลยต้องมาพึ่งวิธีการทาง experimentวิธีการ experiment เนี่ยก็ที่นิยมในปัจจุบันเลยก็คือเป็น strain gauge นะครับ strain gauge เนี่ยจุดแข็งของมันเลยคืออะไรฮะมันให้ค่าจริงครับท่านติดตั้งมาถ้าท่านติดตั้งถูกนะครับณตำแหน่งที่ท่านติดตั้งมาตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันให้ data รวมของทุกอย่างออกมาหมดเลยครับมันเป็นคำตอบของทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ design นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ variation ของวัสดุนะครับแล้วก็โหลดที่จะเกิดขึ้นจะเป็นประเภทไหนจริงๆแล้วค่าสังเกตเนี่ยมันรวมทุกอย่างครับรวมเอฟเฟกต์ของทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับให้ค่าจริงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานทั้งหมดเลยรวมถึงกระบวนการผลิตด้วยนะครับอันนี้คือจุดแข็งจุดใหญ่เลยของตัวเซนเกตนะครับจุดด้อยของตัวเซนเกตคืออะไรฮะจุดด้อยของตัวเซนเกตคือมันให้ค่าเป็นจุดครับให้ค่าเป็นจุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีครับถ้าท่านรู้นะครับถ้าท่านรู้โปรไฟล์นี่ใช่ไหมถ้ารู้โปรไฟล์ท่านก็สามารถที่จะ
ติดตั้งเซนเซอร์ในบริเวณที่เป็น critical area นะครับ critical point ได้ใช่ไหมจะถามว่าผมในฐานะนะครับถ้าผมเป็นคนขายของเนี่ยเอาเซนเซอร์ไปติดให้พลอยทั้งตัวเลยผมก็ยินดีนะครับก็ชอบนะครับจะไปหาโปรไฟล์ได้ด้วยนะครับในความเป็นจริงก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับก็จะแนะนำว่านะครับให้ใช้ทั้งสองอย่างครับให้ผสมผสานเอาคุณลักษณะที่ดีของทั้งสองวิธีการนะครับทั้ง analytical แล้วก็ experimental รวมกันนะครับโดยใช้อะไรครับใช้ analytical ในการ forecast นะครับ forecast ตำแหน่งของ critical นะครับแล้วก็ใช้สังเกตในการจับค่าจริงออกมานะครับกลศาสตร์วัตถุคืออะไรนะครับกลศาสตร์วัตถุก็เป็นศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมของวัตถุนะครับที่สามารถที่จะเสียรูปได้นะครับหรือ deformable body นะเพื่อหาความสัมพันธ์ของ3อย่างนะครับอย่างแรกคืออะไรครับอย่างแรกคือแรงภายนอกครับนะครับอย่างที่2ก็คือแรงภายในนะครับแรงภายในคือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างอนุภาคภายในของเนื้อวัสดุนะครับแล้วก็การเสียรูปนะครับไอ้เจ้าแรงภายในตรงนี้ครับมันคืออะไรเจ้าแรงภายในนี้ก็คือค่าสเตรทนั่นเองนะครับแต่เนื่องจากการกระจายตัวของสเตรทนะครับหรือแรงภายในเนี่ยมันมีค่าไม่สมดุลถูกไหมครับเราจึงนิยมที่จะคิดมันเป็นค่าต่อพื้นที่นะครับแล้วแท้ที่จริงแล้วการทำสเตรทแอนาลิซิสจริงมันก็คือการหาการกระจายตัวของแรงภายในนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับสเตรทสเตรนในวัสดุครับนะคอนเซ็ปต์ของสเตรทสเตรนนะครับเบื้องต้นคืออะไรนะครับเบื้องต้นนะครับคอนเซ็ปต์ของสเตรทสเตรนก็คือถ้าท่านดูตัวนี้เนาะนะก็ดูวัสดุสองแท่งนะครับจะมีอยู่แท่งซ้ายจะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะครับแท่งขวาเนี่ยเป็นหน้าตัดที่เป็นวงกลมนะครับผมเคยลองอ่านหนังสือดูนะครับมันเป็นพวกหนังสือประมาณหนังสืออ้างอิงนะครับเขาก็มีการเท้าความไปถึงเรื่องของแนวคิดทางด้านนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์สเตรนนะครับเขาบอกว่าในยุคที่มีการพัฒนานะครับเรื่องของตัววัสดุขึ้นมาเขาต้องการจะหาวิธีการประเมินครับว่าถ้าวัสดุตัวนี้เนี่ยนะครับไปรับแรงในการใช้งานแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายขึ้นเมื่อไหร่นะครับเขาก็ทำการแวลลี่อะไรครับใช้วัสดุนะครับมาทำการแวลลี่ตัวขนาดครับแล้วก็รูปร่างนะครับแล้วก็ไปดึงดูว่ามันจะขาดที่เท่าไหร่นะครับเขาไปเจอความจริงก้อนหนึ่งครับก็คือถ้าเป็นวัสดุที่เป็นชนิดเดียวกันนะครับชนิดเดียวกันนะถ้าท่านทำให้รูปร่างหน้าตาของพื้นที่หน้าต่างเนี่ยแตกต่างกันนะครับรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับแต่ขนาดพื้นที่หน้าต่างเท่ากันเนี่ยเมื่อเอาไปรับโหลดแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเฟลที่โหลดเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นคอนเซ็ปต์ของการกำหนดค่าของค่าสเตรทขึ้นมานะครับก็คือค่าสเตรทเนี่ยจะกลายเป็นอะไรครับการดีไฟแรงต่อหน่วยพื้นที่นะครับให้รู้ว่าถ้ามีวัสดุตัวนึงนะครับมีค่าแรงต่อหน่วยพื้นที่เท่ากันนะครับมันก็จะเกิดการเฟลเหมือนกันนะครับนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของสเตรทนะครับต่อมาครับค่าสเตรทแล้วก็สเตรทที่เป็นอินจิเนียร์สเตรทอินจิเนียร์สเตรทนะครับก็รูปฝั่งซ้ายนะครับที่เป็นตัวแท่งตัวนี้นะครับแท่งเหล็กนะครับมีพื้นที่หน้าตัด A ครับแล้วก็มีความยาวระหว่างจุด2จุดนะที่เป็นเกล็ดเล็งที่ท่านวัดตัวนี้ก็คือ L นะครับเมื่อถูกดึงด้วยแรง P ครับตัววัตถุตัวนี้มันจะยืดตัวออกนะครับยืดตัวออกเนี่ยเนื่องจากพื้นที่หน้าต่างนะครับปกติแล้วนั้นถ้าเกิดดึงให้มันยืดตัวเนี่ยพื้นที่หน้าต่างมันจะเล็กลงนะครับที่มันจะเล็กลงเนี่ยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากผลของโพซองเรโชครับโพซองเรโชก็คือผลนะครับจริงๆแล้วถ้าอธิบายในเนื้อในเรื่องของวัสดุศาสตร์เนี่ยตัวเนื้อของวัสดุนะครับพอเราเกิดการดึงเนี่ยเกิดการดึงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับแรงพีตัวนี้จะถูกถ่ายทอดเข้าไปในอนุภาคต่างๆของวัตถุแท่งกลมแท่งนี้นะครับแท่งทรงกระบอกแท่งนี้นะครับโดยวัตถุเนี่ยปกติแล้วนะครับมันก็จะมีอะไรครับมีแรงจับยึดระหว่างตัวอนุภาคนะครับอยู่ๆมามีแรงภายนอกคือแรงพีเนี่ยพยายามที่จะดึงเพื่อนมันให้ห่างออกไปครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวอนุภาคข้างๆครับมันจะพยายามที่จะดึงแล้วก็รักษาตัวเพื่อนมันเอาไว้ครับไม่ให้แรงภายนอกพีตัวเนี้ยฉุดเพื่อนมันออกไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันต้องขยับตัวเนี่ยเข้าไปใกล้เพื่อนมันมากขึ้นขยับตัวมันเข้าไปใกล้เพื่อนหน้ามากขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำให้แก็บรักษาแก็บของตัวเองกับเพื่อนเนี่ยให้ยังคงเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดอะไรครับเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคนะครับเพื่อสามารถที่จะดึงเพื่อนมันไว้ให้อยู่ได้เป็นลักษณะนี้ครับมันเลยเกิดการยืดตัวเนี่ย
นะครับเพราะว่ามันก็จะพยายามดึงกันต่อไปเป็นทอดๆนะครับพอดึงต่อเป็นทอดๆปุ๊บนะครับเนื่องจากพอเราถูกดึงให้ขยับไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีอะไรครับมันจะมีช่องว่างระหว่างเพื่อนด้านข้างกับไอ้คนที่ถูกดึงไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพื่อนด้านข้างจะต้องพยายามรักษาแกปตัวนี้ด้วยมันก็จะกดตัวเข้ามาในแนวขวางนะครับเพื่อที่จะพยายามจะรักษาแกปตัวนั้นนั่นนะครับคือคุณสมบัตินะครับก็คือเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดคุณสมบัติตัวที่เราเรียกว่าตัวสองในชูนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูในทีนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับวัสดุที่เกิดการดีฟอร์มนะครับในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นอีลาสติกนะครับตัวพื้นที่หน้าต่างที่เกิดขึ้นตรงนี้การลดลงของมันจะน้อยนะครับเราก็เลยถือว่าพื้นที่ต่างมันยังคงเท่าเดิมนะครับแล้วเราไปทำการหาค่าสเตรสนะครับก็หมดนะครับค่าสเตรสก็คืออะไรครับแรง P ที่เราใช้ดึงตัวนี้นะครับต่อหน่วยพื้นที่ A นะครับต่อหน่วยพื้นที่ A นะครับหน่วยในระบบ SI คือเมกะพาสคาลนะครับแล้วก็ค่าสเตรสครับค่าสเตรสคืออะไรครับคือเดลต้า L ครับก็คือความยาวที่เพิ่มมากขึ้นของตัวเกล็ดตัวนี้นะครับภายหลังที่ได้รับแรงดึงแล้วนะครับหารด้วยอะไรครับหารด้วยความยาวเดิมนะครับตัวนี้คือค่าสเตรนนะครับในระบบหน่วย SI นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันมีหน่วยไหมนะครับสเตรนไม่มีหน่วยสเตรนไม่มีหน่วยนะครับเพราะอะไรครับอย่าเรียกว่าไม่มีหน่วยต้องเรียกว่าถ้าให้ถูกคือเรียกว่ามันไม่มีไดเมนชันถูกไหมครับมันไม่มีมิติแล้วเพราะว่ามันคือเมตรหารด้วยเมตรก็คือเอาเลงหารเลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เหลือมิติแล้วนะครับแต่เนื่องจากโดยทั่วไปเวลาเราพูดถึงตัวเลขอะไรก็ตามแต่ทางวิศวกรรมเนี่ยเรามักจะติดก็คือมันจะต้องมีหน่วยในการกำกับด้วยเสมอนะครับแล้วก็ค่าสเตรนเนี่ยถ้าท่านดูนะเดลต้าแอลส่วนแอลนะครับวัสดุอย่างเหล็กเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเวลาท่านดึงปุ๊บเนี่ยนะครับการเกิดเดลต้าแอลเนี่ยมันเล็กมากถ้าเทียบกับความยาวเดิมเพราะฉะนั้นค่าสเตรนเป็นไงครับค่าสเตรนเนี่ยมันจะมีค่าเป็น 0.00 อะไรสักอย่างนะครับอาจจะเป็น0หลายๆตัวซึ่งตรงนี้เอนจิเนียร์เราไม่ชอบนะครับเราบอกว่าค่าแบบนี้มันไม่ดีนะครับมันเรียกยากนะครับเราก็เลยแทนที่จะเรียกมันไปเป็น 0.00 กว่านะครับเราจะใส่ให้มันคูณด้วย10กำลังลบ6เข้าไปนะครับ10กำลังลบ6เข้าไปนะครับแปลงมันให้มีขนาดเป็นขนาดคูณกับ10กำลังลบ6นะครับแล้วกำหนดหน่วยให้กับมันครับเรียกว่าไมโครสเตรนนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้ค่าสเตรนที่เกิดขึ้นในวัสดุนะครับในกลุ่มที่เป็นอย่างเช่นที่เราใช้กันเยอะๆก็อย่างเช่นเหล็กนะครับใช้ในงานทางกลด้วยใช้ในงานทางการก่อสร้างด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าอยู่ในย่านอีลาสติกเนี่ยค่าพวกนี้ก็อยู่ที่ระดับอะไรระดับประมาณหลักพันไมโครสเตรนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเลขที่กำลังสวยนะครับเอ็นจีเราชอบใช้นะครับเพราะฉะนั้นจะใช้ในหน่วยของไมโครสเตรนนะครับก็คือแปลงในรูปของ10กำลังลบ6นะโอเคนะครับต่อมาครับพวกสองเรโชพวกสองเรโชก็คืออะไรครับคืออัตราส่วนครับระหว่างค่าสเตรนที่เกิดขึ้นในแนวลาเทอรัลคือด้านข้างหารด้วยอะไรครับลองจูดิทัลก็คือสเตรนที่เกิดขึ้นในด้านยาวนะครับในปัจจุบันนะครับทฤษฎีที่เราจับได้แล้วก็บอกไว้นะครับก็คือค่าพวกสองไรโชเนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง 0.5 กับ0นะครับพวกสองไรโชเป็น 0.5 พอดีไม่ได้นะครับค่าต้องน้อยกว่า 0.5 นะครับถามว่าถ้าเกิดเป็น 0.5 จะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเป็น 0.5 สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัววัสดุของเราจะมีปริมาตรคงที่ครับระหว่างที่เกิดการดีฟอร์มนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับมันจะทำให้สมการที่เป็นอีลาสติกทั้งหมดไม่เป็นจริงนะครับและตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในย่านของอะไรของการเปลี่ยนรูปของวัสดุนะครับมันจะเป็นสัญญาณอีกกลุ่มนึงนะครับสัญญาณขึ้นรูปวัสดุแทนนะครับถ้าค่าพวกสองชั่วโมง 0.5 นะครับเพราะฉะนั้นค่าจะอยู่ระหว่าง0ถึง 0.5 นะครับถ้าเป็นในเหล็กนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.3 นะครับนะครับต่อมาก็ตัวนี้น่าจะคุ้นเคยกันนะครับเพราะว่าโยธาน่าจะทำงานกับเครื่อง UTM แล้วก็การดึงเยอะนะครับนี่ก็เป็นพวกเทนไซล์สเปซิเมนครับเทนไซล์สเปซิเมนก็คือชิ้นงานนะครับที่เราต้องการทำการทดสอบความแข็งแรงของวัสดุแต่ละอย่างเราก็จะเอามาทำงานขึ้นรูปนะครับให้มันกลายเป็นชิ้นงานลักษณะนี้จะต้องมีการทำโค้งครับพวกนี้ทำเพื่ออะไรครับทำเพื่อลดเอฟเฟกต์ของเซตคอนเซนเทชันครับไม่งั้นมันจะมาแตกเวลาเราทำงานจริงเนี่ยเอาเข้าเครื่องดึงนะครับมันจะมีกริปจับจะจับแอเรียประมาณนี้นะครับแอเรีย2ใบนะครับแล้วก็จับดึงยืดออกนะครับจับมันดึงมันก็ยืดออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอเรียตรงบริเวณนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ทำลักษณะนี้นะฮะก็คือไม่ทำให้มันมีคอลักษณะนี้แล้วหลบเซ็กคอนเซนเทชันปุ๊บเนี่ยมันจะมาขาดแถวกริปเนี่ยครับ
ซึ่งไม่ใช่บริเวณที่อยากให้ขาดสิ่งที่ต้องการให้มันขาดและคอนโทรลการขาดจริงอยากให้ขาดบริเวณช่วงกลางเนี่ยครับนะครับเป็นท่อนเนี่ยนะครับท่อนบริเวณเกล็ดเล็กแถวนะครับก็เลยต้องทำเทสสายเทสนะครับแล้วก็ต่อมาครับก็เป็นเรื่องของตัวคุณสมบัติวัสดุนะครับโดยรวมๆนะครับก็จะมีอยู่2ส่วน2อย่างนะครับอย่างที่เป็นอีลาสติกนะครับและอย่างที่เป็นพลาสติกนะครับอีลาสติกคืออะไรนะครับอย่างที่เป็นอีลาสติกก็คือย่างที่เป็นไงครับเมื่อทำการดึงนะครับชิ้นงานนะครับมันจะเกิดอะไรครับเกิดการเสียรูปนะครับเกิด deformation นะครับแล้วคำว่าอีลาสติกก็คือเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ท่านอันโหลดมันนะครับอันโหลดปุ๊บมันจะกลับมาที่เดิมครับก็คือค่าเสร็จจะถูก recovery กลับมาที่ศูนย์ได้นะครับซึ่งด้านนี้มันจะมีสองช่วงนะครับย่านที่เป็นเส้นตรงนะครับเรียกว่าช่วงลีเนียและอีกช่วงเล็กๆครับเรียกว่านอนลีเนียแต่อย่างช่วงทั้งช่วงเนี้ยก็ยังคงเป็นอีลาสติกอยู่นะครับถ้าท่านดึงต่อไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับมันจะเกิดการคลากครับเกิดการคลากแล้วก็นะครับเกิดการคลากก็จะเกิดการดีฟอร์มอย่างเป็นลากดีฟอร์มเลยนะครับในโหลดที่เท่าเดิมนะครับไปเรื่อยๆจนมันขาดนะครับอันนี้เป็นเส้นที่เป็นลักษณะแบบไอเดียนะครับในความเป็นจริงเราคงไม่มีวัสดุอะไรที่มันจะดึงให้ได้ลักษณะนี้นะครับปกติจะเป็นเส้นนึงขึ้นมานะครับแล้วก็โค้งไปเลยครับแล้วก็เกิดแฟกเจอร์ขึ้นนะครับถ้าเป็นลักษณะนั้นมันก็ต้องใช้วิธีการนึงนะครับก็คือการออฟเซ็ตนะครับหาค่าสเตรนท์นะครับเพื่อจะไปหาค่าในสเตรนท์ของแมทเทอเรียลนะครับแต่ถ้าเราดึงวัสดุในกลุ่มที่เป็นบริทเทิลนะครับเช่นคอนกรีตนะครับมันก็จะไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคอนกรีตเรานิยมที่จะทำเรื่องของการอัดนะครับเรื่องของกำลังในการอัดมากกว่านะครับนี่เป็นทฤษฎีพื้นฐานนะครับต่อมานะครับก็คือฮุกลอว์ครับฮุกลอว์เนี่ยคือกฎที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสเตรนและก็สเตรนในช่วงอีลาสติกครับนะครับก็คือโรเบิร์ตฮุกเป็นคนคิดขึ้นมานะครับเขาบอกค่าสเตรนตัวนี้เนี่ยจะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ e ตัวนี้คือยังโมดูลัสครับหรือโมดูลัสออฟอีลาสติกซิตี้คูณกับค่าสเตรนคำถามก็คือในการที่เราใช้งานตัวสเตรนเกตนะครับทำไมเราเรียกว่าเป็นสเตรนเกตเราไม่เรียกว่าเป็นสเตรนเกตนะครับเหตุผลก็คือตัวสเตรนเกตเนี่ยมันวัดดีฟอร์เมชันนะครับในถ้าผมจะเท้าความกลับไปอีกนิดนึงนะครับปริมาณในการฟิสิกส์นะครับที่เราศึกษาอยู่นี้เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเรียกว่า primary dimension นะครับหรือว่าเป็นมิติแบบอะไรฮะแบบปฐมภูมิครับมิติแบบปฐมภูมิหรือ primary dimension นะครับก็คือมิติที่สามารถที่จะวัดค่าได้นะครับมีทั้งหมด7ตัวนะครับมีอะไรบ้างครับมีมวลนะครับมีความยาวนะฮะระยะนะครับมี temperature นะครับมีเวลานะครับมีอะไรฮะความเข้มแสงนะครับกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็มวลสารนะครับแต่ที่เกี่ยวข้องกับทางกลจริงมีทั้งหมด4ตัวครับ4ตัวมีอะไรบ้างนะครับมีระยะนะครับระยะเป็นไดเมนชันแรกที่วัดได้นะครับ2คืออะไรครับ2คือมวลนะครับ3คือเวลานะครับและ4คือเทมเพอเรเจอร์นะฮะจะเห็นว่าแรงนะครับเราไม่สามารถที่จะวัดค่าแรงได้โดยตรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตรสเนี่ยก็คือแรงต่อหน่วยพื้นที่เห็นมั้ยเนื่องจากแรงนะครับวัดค่าโดยตรงไม่ได้เห็นมั้ยครับเพราะแรงคืออะไรครับหน่วยแรงคืออะไรหน่วยแรงคือนิวตันนะครับนิวตันคืออะไรครับนิวตันก็คือซิกมา F เท่ากับ ma ครับนั่นคือหน่วยนิวตันก็คืออะไรครับ m ก็คือหน่วยของกิโลกรัมนะครับก็คือเดนเมนชันที่เป็นแมสนะครับก็คือกิโลกรัมคูณกับอะไรครับเลนส์เห็นไหมครับเมตรนะครับก็คือกิโลกรัมเมตรต่อเวลายกกำลัง2เห็นไหมเห็นตัวเดนเมนชันของมันใช่ไหมครับเดนเมนชันของมันเนี่ยเกิดขึ้นจากการผสมของอะไรครับเกิดขึ้นจากการผสมของมวลนะครับระยะทางแล้วก็เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าแรงเป็น secondary dimension นะครับหรือว่าเป็นมิติแบบทุติยภูมิวัดค่าโดยตรงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะหาสามารถที่จะคำนวณหาค่าสเตรทในโครงสร้างได้ท่านต้องทำการวัดค่าสเตรทครับเพราะสเตรทนั้นเป็นระยะของ deformation ที่เกิดขึ้นหาด้วยระยะเดิมตัวนี้เพราะฉะนั้นสเตรทสามารถที่จะวัดค่าตรงได้นี่คอนเซ็ปต์หลักที่เป็นหัวใจเลยนะครับของการใช้งานสเตรนเกตถ้าท่านอยากได้สเตรทท่านต้องวัดค่าสเตรนให้ได้ก่อนนะครับจากนั้นใช้ฮุกลอว์ครับป
ไปคำนวณหาค่าสเตรนออกมาทีนะครับซึ่งฮุกลอแบบนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าซิมเบิลฮุกลอคือฮุกลอที่เกิดขึ้นในไหนครับในกรณีที่ภาระที่ท่านเอามารับเป็นยูนิแอคเซียลสเตรนนะครับยูนิแอคเซียลเซตออฟสเตรนคืออะไรนะครับก็คือเซตออฟสเตรนที่มีprincipal stress นะครับ1ตัวครับที่มีค่าไม่เป็น0อีก2ตัวมีค่าเป็น0นะครับก็คือเซตแค่แนวแกนเดียวเนี่ยใช้ตัวนี้ได้นะครับแต่ค่าเซตในโครงสร้างของท่านถ้ามันเป็นแบบ2มิติหรือเป็น biaxial state of stress นะครับฮุกลอตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับท่านต้องไปใช้ตัวนึงที่เรียกว่า generalized ฮุกลอนะครับซึ่งตรงนั้นคงไม่ได้พูดถึงกันในวันนี้นะครับจะยาวนะครับแล้วก็จะลึกนะครับอันนี้คือให้เห็นคอนเซ็ปต์ก่อนนะครับว่าต้องวัดสเตนนะครับแล้วมาใช้ฮุกลอในการหาค่าสเตนนะครับส่วนไตแอคเซียลนะครับไตแอคเซียลนี่อาจจะเกิดขึ้นไม่ค่อยเจอนะครับในโครงสร้างการใช้งานปกตินะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดขึ้นในไหนฮะไตแอคเซียลเซตออฟเซตส่วนใหญ่เกิดขึ้นในแม่พิมพ์นะครับที่มีการบล็อกการเคลื่อนที่นะครับบล็อกดีฟอร์เมชันนะครับในสองทิศทางแล้วก็บังคับให้มันเกิดการเคลื่อนที่ในทิศทางลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเกิดไตแอคเซียลเซตออฟสเตรนนะครับโดยรวมนะครับก็คืออย่างแรกเลยที่ต้องรู้เลยนะครับการใช้งานเซนเก็ตคือหาค่าสเตรนก่อนแล้วใช้ฮุกลอในการคำนวณค่าสเตรนครับเพราะสเตรนวัดตรงไม่ได้นะครับโอเคนะครับต่อมารูปแบบของอะไรครับรูปแบบของสเตรนในวิชาทางโทรศัพท์สูงครับก็จะมีสเตรนก็จะมีรูปแบบของแรงทางกลทั้งหมด4แบบนะครับแบบแรกคืออะไรครับแบบแรกคือ axial force ครับ axial force คือแรงที่เกิดขึ้นในแนวแกนตามยาวครับหรือ longitudinal axis ของตัวชิ้นงานนี่คือ section A นะครับ section AA ก็คือ cross section ของมันสมมติถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมเนาะถ้าผมดึงด้วยแรง F นะครับผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับค่า strain ที่เกิดขึ้นภายในนะครับค่า stress ที่เกิดขึ้นภายในนะครับหรือการกระจายตัวของแรงภายในจะเป็นทุกจุดมีค่าเท่ากันหมดครับเห็นไหมแล้วได้ stress แบบไหนครับได้ normal stress นะครับก็คือซิกมาเท่ากับ F ส่วน E นะครับสเตรสมีสองแบบนะครับแบบหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นองค์ประกอบคือสเตรสเนี่ยที่เกิดขึ้นในเนื้อวัสดุถ้าเราสนใจเนื้อวัสดุนะครับในเพลนไหนนะครับในพื้นที่แอเรียไหนนะครับพอท่านทำการตัดเซกชันแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำการหาได้คืออะไรครับไม่ต่อออปเรชันจะบอกอะไรครับบอกเรื่องของแรงรับถูกไหมที่เกิดขึ้นบนผลผิววัสดุนั้นนะครับแล้วท่านก็ไปใช้คลาสสิคอลเทโอรีนะครับในแมคานิกออฟแมทเทเรียลเป็นตัวบอกนะครับว่าแรงที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือถ้าเกิดเป็นในทฤษฎีนะครับอย่างเช่นทฤษฎีของเทโอรีออฟซัสซิสตี้เนี่ยเขาจะบอกว่าแรงภายในที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแรงบนพื้นที่ตรงนั้นนะครับเรียกว่าแท็กชั่นแล้วท่านก็แยกอะไรครับแยกเป็นสเกลาของหนึ่งสองของหนึ่งนะครับอันหนึ่งให้ตั้งฉากอะเซอร์เฟสครับเป็นขนาดเป็นเซอร์เฟสนะครับไอ้ที่ตั้งฉากเนี่ยตัวนั้นนะครับเขาเรียกว่า normal stress นะครับและตัวที่ลายนะครับหรือว่าตัวขนานไปกันกับ surface ที่ท่านทำการพิจารณานั่นคือ shear stress ให้ผลไม่เหมือนกันนะครับ normal stress ให้ผลเป็นอะไรครับ normal stress ให้ผลเป็นการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนะครับส่วน shear เนี่ยเปลี่ยนเฉพาะรูปร่างไม่เปลี่ยนปริมาตรนะครับ normal stress เปลี่ยนปริมาตรไม่เปลี่ยนรูปร่างนะครับแรง axial force ให้ normal stress นะครับโปรไฟล์ตามที่เห็นนะครับต่อมาครับ bending moment ครับ bending moment ก็คืออะไรครับการดัดนะครับโดยที่ทาง moment นี้ตั้งฉากกับมันอยู่ในแนวด้านข้างนะครับเป็นแนวแกนลาเทอรัลนะครับสิ่งที่ได้โปรไฟล์นี้ก็คือจะมีผิวด้านหนึ่งเป็นอะไรครับเป็น tension อีกด้านหนึ่งเป็น compression นะครับเรียกว่าบางครั้งเราก็เรียกมันว่า flexural strain นะครับก็คือมีทั้ง tension ด้านหนึ่งเป็นด้านหนึ่งเป็น compression นะครับผลที่ได้ให้อะไรครับให้ normal stress เหมือนกันครับนะครับโดยซิกมาเท่ากับ m c over y นะครับนี่ในอยู่ในคลาสสิคอลเทโอรีนะครับสังเกตดูโปรไฟล์นะเห็นไหมครับแม็กซิมัมที่ไหนครับผิวบนผิวล่างเนี่ยของเบนดิ้งนะครับต่อมาทอร์ชันครับทอร์ชันคืออะไรนะครับทอร์ชันคือการปิดในแนวตามแกนครับโมเมนต์ในแนวตามแกนตามแนวแกนตามยาวครับโทษทีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะให้อะไรครับให้ค่าเชียร์สเตรทครับสูงสุดที่ไหนครับสูงสุดที่ผิวนอกครับแล้วค่อยๆลดหลั่นลงไปเรื่อยจนเป็นศูนย์ที่จุดกึ่งกลางหรือนิวตรอนนะครับให้เชียร์สเตรนนะครับสมการก็เนี่ยครับ G C O over J นะครับตัวสุดท้ายครับ transverse force ครับให้เป็นอะไรฮะ
ให้ผล2อย่างนะครับ transfer force ตัวแรกคือให้อะไรครับให้ bending moment อีกตัวนึงตัวมันเองเนี่ยจะเป็น force ในแนวนี้นะครับ force นั้นก็คือให้ shear เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับ shear ก็คืออะไรครับ V Q over I T นะครับและจุด maximum อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่แนวนิวตันเนี่ยนะครับก็อยู่บนผิวเหมือนกันนะครับถามว่าทำไมผมถึงต้องเอาไอ้แรง4ตัวนี้มาให้ดูนะครับคำตอบก็คือมักจะมีคำถามครับว่าเอ๊ะเวลาเราทำการคำนวณนะครับชิ้นงานของเราออกมาปุ๊บแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผมเคยโดนถามบ่อยเหมือนกันนะว่าไอ้ตัวสแตนเกตเนี่ยเวลาคุณติดเนี่ยผมเห็นว่าคุณก็ติดเฉพาะบนผิวข้างนอกมันอย่างเดียวอะแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าไอ้จุดคลี่ข้อที่เราทำการติดตั้งตัวสแตนเกตเข้าไปตรงนี้มันเป็นจุดที่มีค่าสเตทสูงที่สุดจริงๆในชิ้นงานนี่คือคำถามที่ผมไปเจอนะครับก็เลยเอามาให้ดูนะครับถ้าท่านดูให้ดีตรงนี้นะครับเป็นไงครับ Axial Force เป็นไงครับถึงแม้ว่าโปรไฟล์มันจะสม่ำเสมอกันที่ผิวถ้าท่านวัดที่ผิวข้างนอกเป็นไงครับท่านก็ได้ค่าสเตรทที่เกิดขึ้นจาก Axial Force ที่สูงที่สุดถูกไหมนะครับ Bending อันนี้เห็นชัดเลยครับสูงสุดที่ไหนครับที่ผิวลดหลั่นลงไปในเนื้อนะครับ Torsion สูงสุดที่ผิวนอกครับลดหลั่นลงไปในเนื้อครับเป็นสูงที่นิวตันนะครับ Transverse Force เป็นไงครับก็เกิดขึ้นสูงสุดที่ผิวอีกนะแต่เป็นผิวที่อยู่ในบริเวณที่เป็นนิวตันไลน์นะครับนี่คือเหตุผลนะครับและคำตอบว่าการติดตั้งสแตนเกตถ้าท่านติดตั้งที่ตำแหน่ง critical point นะครับแน่นอนถ้าแรงที่เกิดขึ้นเป็นแรงทางกลนะครับสแตนเกตสามารถที่จะให้ค่า stress ที่เป็น maximum stress ในชิ้นงานได้เสมอนะครับถึงแม้ว่ามันจะติดในเฉพาะที่ผิวนอกนะครับเพราะแรงที่เกิดขึ้นนะครับแรงจากแรงทางกลนะครับไม่มีทางนะครับที่จะทำให้ stress ในเนื้อวัสดุเนี่ยมีค่าสูงกว่า stress ที่อยู่บนผิวของวัสดุตัวนั้นนะครับนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมใช้สแตนเกตได้อ่ะต่อมาครับตัวอย่างก่อนเลยครับตัวอย่างของ Y stress ครับในกรณีที่โหลดมันมีหลายแบบเข้ามารวมกันเราก็สามารถที่จะทำการ combine boot stress ตรงนี้ได้นะครับซึ่งลักษณะที่เป็น combine stress ตัวนี้ครับเป็นสิ่งที่ท่านต้องระวังนะครับระวังในแง่ไหนนะครับระวังในแง่ที่บอกครับว่า set of stress ในตำแหน่งที่เป็น critical point ของท่านแล้วตรงนั้นเนี่ยมันเป็นกี่แกนกันแน่นะครับถ้าเป็น uniaxial ท่านก็สามารถที่จะ simple hook law ได้แต่ถ้ามันดันไม่ใช่ uniaxial นะครับเป็น biaxial ขึ้นมาถ้าต้องใช้ generalized hook law นะครับถ้าท่านไปฝืนใช้ตัวสมการ simple hook law เข้าไปคำนวณนะครับก็จะทำให้ได้ค่าสเตรทที่ผิดนะครับแล้วมันไม่ได้ผิดในเชิงที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับมันจะผิดในทิศทางที่ทำให้เกิดอันตรายนะครับคือท่านจะสามารถคำนวณค่าสเตรทออกมาได้น้อยกว่าความเป็นจริงที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้ผมพิมพ์เอาไว้เนาะนะครับต่อมาครับตอนนี้จบแล้วนะครับในส่วนของทฤษฎีนะครับที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับตัว mechanics of materials นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีพื้นฐานนะครับของสแตนเกตและตัวเครื่องมือวัดนะครับตัวอย่างนี่คือเครื่องมือวัดพื้นฐานใกล้ตัวนะครับเราวัดอะไรบ้างครับเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงตัว primary dimension นะฮะตัวมิติแบบปฐมภูมินะครับที่ท่านทำการวัดค่าจริงๆได้เนี่ยมันมีทั้งหมด4ตัวเห็นไหมตัวแรกคืออะไรครับระยะทางระยะทางท่านวัดอะไรฮะง่ายๆพื้นฐานเลยก็ใช้ไม้บรรทัดก็วัดระยะทางได้นะครับยาวขึ้นมาหน่อยใช้อะไรครับใช้ตารางเมตรนะครับวัดได้มากขึ้นอาจจะ10เมตร20เมตรนะครับหรือถ้ายาวมากกว่านั้นต้องใช้อะไรครับอาจจะต้องใช้เทปนะครับมากกว่านั้นนะครับเป็นเทปที่เป็นสายวัดนะครับต่อมามีอะไรครับอย่างแล้วเกณฑ์เนี่ยวัดระยะมั้ยวัดระยะนะครับแต่เป็นระยะที่เล็กๆครับการยุบตัวของชิ้นงานลักษณะเล็กๆนะครับวัดมวลวัดแรงใช้อะไรครับเนี่ยใช้พวกเครื่องชั่งต่างๆนะครับวัดอุณหภูมิพื้นฐานอะไรง่ายๆคืออะไรครับเทอร์โมมิเตอร์นะครับประหลอดนะครับใช้เวลาในการวัดก็ใช้นาฬิกาครับนะครับคำถามก็คือนะครับไอ้เครื่องมือวัดต่างๆพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยนะครับมันใช้งานได้ไหมในทางวิศวกรรมนะครับคำตอบจริงที่ใช้งานได้นะครับแต่นะครับข้อจำกัดมันมีครับข้อจำกัดมีเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราทำการวัดค่าปริมาณทางฟิสิกส์ปริมาณทางกายภาพต่างๆของตัวปรากฏการณ์โครงสร้างของเราเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยเรามักอยากที่จะรู้ปริมาณทั้งหมดเนี่ยในเวลาเดียวกันนะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปรากฏการณ์อะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับโหลดที่เป็นไดนามิกที่มันเปลี่ยนแปลงตามเวลาท่านต้องการการวิเคราะห์ต้องการ data ในการสำหรับการวิเคราะห์เนี่ยก็คือทุกๆพารามิเตอร์ทุกๆตัวแปรทางกายภาพท่านต้องการค่าต่างๆณเวลาเดียวกันนะครับถ้าท่านใช้เครื่องมือลักษณะที่เป็นพื้นฐานแบบนี้นะครับมันยากครับที่จะทำการอ่านได้เช่นใช้ครูคนเดียวอ่านก็ไม่ได้นะครับหลายๆคนอ่านมันจะอ่านค่าที่ตรงกันได้ไหมก็ไม่ได้อันนี้คือข้อจำกัดใหญ่ของการพัฒนาทฤษฎีนะครับทางวิศวกรรมสำหรับการวิเคราะห์อะไรเป็นไดนามิกนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีการพัฒนาตัวเครื่องมือวัดขึ้นมาครับโดยนะครับเปลี่ยนจากเครื่องมือวัดปกตินะครับที่เป็นให้ค่าพื้นฐานแบบนั้นเนี่ยกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นเซ็นเซอร์หรือทรานดิวเซอร์ที่สามารถที่จะจ่ายสัญญาณไฟฟ้ามาได้นะครับเพื่อที่ทำให้มันสามารถที่จะวัดค่าด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้พร้อมๆกันกลุ่มนี้ครับเขาเรียกว่ากลุ่ม electronic instrument นะครับการวัดระยะทางเช่นอะไรครับเนี่ยวัดระยะทางเช่นสเตนเกียร์สเตนเกียร์นี่วัดระยะนะครับเพราะอะไรครับวัด deformation ไงนะครับบริการในการวัดระยะทางนะครับอะไรครับไดออกเกตตัวนี้คือ displacement transducer นะครับก็ลักษณะของไดออกเกตธรรมดานะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะต่อแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้ามาได้มีการใช้อะไรครับใช้ wire cable ครับตัวนี้ก็คือเป็นมันตลับเมตรนะครับยาวๆเป็นรั้วสลิงนะครับดึงหมดปุ๊บมันก็จะมีเซ็นเซอร์ที่อยู่ตรงกลางนะครับเขาเรียก potentiometer นะครับในการวัดค่าระยะดูจากการหมุนของมันครับว่าแกนหมุนไปกี่รอบนะครับแล้วก็ความยาวของรั้วที่ปล่อยไปคือความยาวเท่าไหร่นะครับสามารถที่จะวัดได้แล้วก็แปลงสัญญาณให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับวัดบนวัดแรงนี่แหละครับใช้โหลดเซลล์นะครับโหลดเซลล์ก็มีหลายอย่างครับอันนี้วัดแรงแกนเดียวนะครับแบบนี้รับวัดแกนแรงของแกนหกแรงนะครับแรงของหกแกนนะครับตัวนี้นะครับใช้ในการชั่งน้ำหนักรถยนต์ครับแฮนดี้สเกลนะครับเห็นไหมก็สามารถที่ดีไซน์ให้อยู่ในรูปแบบอะไรที่เหมาะสมได้ตัวนี้วัดแรงที่ไหนครับแรงที่ปั้นเบรกในรถยนต์ครับใช้ในการยึดปั้นเบรกตัวนี้วัดอะไรครับแรงตึงในสายเซฟตี้เบลต์ดูซิว่าเซฟตี้เบลต์ตัวนี้มันรัดแน่นหรือเปล่าหรือแน่นเกินไปทำให้ก่อให้เกิดอันตรายกับกระดูกไหปลาหรือซี่โครงหรือเปล่านะครับอุณหภูมิก็ใช้อะไรครับใช้เทอร์โมคัพเปิลเนี่ยต่อเข้าไปแล้วก็วัดได้นะครับและปัจจุบันครับการวัดเวลาวัดผ่านนะครับวัดผ่านเวลา GPS ได้นะครับทุกอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้มันจ่ายเป็นกระแสไฟฟ้าได้แล้วก็วิ่งเข้าไปที่ตัวเครื่องมือวัดได้นะครับลักษณะนี้นะครับเราเรียกมันว่าอิเล็กทรอนิกอินสตรูเมนต์ต่อมาครับเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์คืออะไรนะครับเซ็นเซอร์นะครับเป็นคำที่มีความหมายนะครับในมุมที่แคบก็อย่างเช่นเซ็นเกตตัวนี้ถือเป็นเซ็นเซอร์เพราะอะไรนะครับเนี่ยถ้าท่านดูนะครับเซ็นเกตนำไปติดตั้งบนวัสดุนะครับเป็นเหล็กโลหะแท่งหนึ่งเนาะเมื่อได้รับแรงดึงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับโลหะตัวนี้เกิดการยืดตัวเพราะฉะนั้นเซ็นเกตมันดีเทคอะไรครับเซ็นเกตเนี่ยท่านเอาไปติดบนชิ้นงานด้วยกาวนะครับพอเนื้อชิ้นงานเป็นไงครับมันยืดหรือขยับตัวทุกเซ็นเกตก็จะยืดหรือขยับตัวตามนะครับเซ็นเกตมันอ่านแค่นี้ครับมันอ่านแค่2อย่างเดียวเลยครับอ่านการยืดหรือการหดของตัวเนื้อวัสดุได้อย่างเดียวครับมันทำการวัดอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยวัดแรงไม่ได้วัดแรงดันวัดอะไรไม่ได้นะครับมันวัดได้เฉพาะการยืดและการหดตัวของตัวเนื้อวัสดุอย่างเดียวเลยครับแบบนี้ครับอะไรก็ตามแต่นะครับอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการวัดนะครับเป็นเซนซิงนะครับเซนเซอร์คือตัวเซนซิงก็คือเป็นตัวที่ใช้ในการรับนะครับรับปริมาณกายภาพตรงไหนเข้ามาในสู่ระบบของเครื่องมือวัดเนี่ยนะครับแล้วมันสามารถที่จะทำการวัดค่าพารามิเตอร์อะไรก็ตามแต่ได้แค่ตัวเดียวตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเซนเซอร์นะครับจะต่างกันกับทรานดิวเซอร์นะครับทรานดิวเซอร์คืออะไรนะครับทรานดิวเซอร์ก็คือเห็นไหมฮะไอตัวโครงสร้างสีเหลืองที่ท่านเห็นตรงนี้อันนี้เป็นโครงสร้างของตัวโหลดเซลล์นะท่านก็สร้างขึ้นมาจากเหล็กอันนึงนะครับจากนั้นเป็นไงครับจากนั้นท่านก็เอาโหลดมาใส่ให้กับโครงสร้างตัวสีเหลืองตัวนี้ครับพอใส่ให้โครงสร้างสีเหลืองปุ๊บเป็นไงครับโครงสร้างสีเหลืองจะเกิดการดีฟอร์มครับเสียรูปเห็นไหมแล้วเขาก็ใช้อะไรฮะใช้ตัวสเตรนเกียร์เนี่ยไปติดตั้งในตำแหน่งต่างๆที่ให้ค่าสเตรนเยอะนะครับแล้วเอาตัวนี้ต่อเข้าเครื่องมือวัดครับพอท่านให้โหลดก็ตัวโครงสร้างสีเหลืองนะครับเซนเกตก็จะอ่านค่า deformation ณตำแหน่งนี้ออกมา
จากท่านทำการสอบเทียบนะครับว่าโหลดที่ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับกับค่าสเตรนที่ปล่อยออกมาเป็นเท่าไหร่ท่านก็สามารถที่ทำให้แท่งเหล็กสีเหลืองตัวนี้เนี่ยนะครับที่ติดตั้งเซอร์กิตเซนเซอร์ตัวนี้เอาไว้เนี่ยเอาไปใช้ในการวัดแรงหรือวัดน้ำหนักได้นะครับลักษณะของอุปกรณ์กลุ่มนี้ครับเขาเรียกว่าทรานดิวเซอร์เห็นไหมฮะหรือถ้าจะดีไซน์ตัวโครงสีเหลืองตัวนี้เป็นแบบไหนแล้วเอาเซอร์กิตไปติดนะครับจากนั้นถ้าเกิดท่านใส่ปริมาณทางฟิสิกส์เข้าไปนะครับในโครงสร้างตรงนี้แล้วอ่านค่า deformation ของค่า strain ออกมาได้นะครับแล้วทำการสอบเทียบนะครับปริมาณโหลดที่ท่านใส่โหลดที่ดูค่าที่ท่านใส่กับโครงสร้างนะครับเทียบกับตัว strain ที่มันปล่อยออกมานะครับแล้วแปลความจากค่า data ของ strain ตัวนั้นให้กลายเป็นโหลดได้ตรงนี้ครับการทำงานลักษณะก็เรียกว่า time user นะครับอันนี้พูดไปแล้วนะครับมิติทางโครงสร้างที่วัดได้มีทั้ง4ตัวต่อมาครับหลักการทำงานของเซอร์กิตครับหลักการทำงานเซอร์กิตเนี่ยใช้จริงๆแล้วตัวเซอร์กิตมันคือความต้านทานไฟฟ้าตัวนึงนะครับมันมีสมการนะครับที่เกิดขึ้นจากนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสคนหนึ่งนะครับชื่อปูเย่นะครับเขาบอกว่า resistance หรือความต้านทานของตัววัสดุเนี่ยมันจะของตัวชิ้นงานนะครับมันจะขึ้นกับ2อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือค่าโลครับโลตัวนี้เขาเรียกว่า resistivity ครับresistivity เนี่ยเป็นคุณสมบัติด้านความต้านทานของวัสดุแต่ละอย่างมีค่าไม่เหมือนกันนะครับต่อมาขึ้นกับอะไรครับขึ้นกับความยาวของตัววัสดุนั้นครับและความต้านทานจะแปรผกผันกับอะไรครับพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตัวนั้นนะครับไฟฟ้าเหมือนน้ำครับถ้าเกิดยิ่งยาวเป็นครับท่อท่านยิ่งยาวเวลาน้ำมันไหลไปเป็นไงครับมันก็จะยิ่งต้านนะครับที่มีแรงต้านเยอะใช่ไหมครับรีสแตนก็เลยมากในขณะที่ถ้าเกิดท่านมีท่อ1นิ้วกับท่อ2นิ้วใช่ไหมครับท่อที่มีหน้าตัดใหญ่กว่าน้ำมันไหลได้สะดวกกว่าใช่ไหมน้ำไหลได้สะดวกกว่าความต้านทานก็เลยน้อยไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเหมือนกันมันเลยแปรผันแปรผวนตามนี้นะครับจากสองเทอมตรงนี้ที่ท่านมองเห็นเนี่ยท่านเห็นอะไรนะครับท่านจะเห็นว่ามันประกอบด้วยคุณสมบัติ2อย่างอย่างแรกคือ resistivity ครับอันนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานนะครับของวัสดุแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับถ้าบอกตรงๆก็คือเป็นค่าที่อะไรครับพระเจ้าประทานมาวัสดุแต่ละอย่างทำอะไรมันไม่ได้นะครับเพียงแค่ทำเอามาศึกษาครับแล้วก็จดเป็นข้อมูลบันทึกเอาไว้ครับว่ามีคุณสมบัติแบบนี้มีค่าเท่าไหร่แล้วถ้าเอาเรื่องมันไปใช้งานนะครับไปสองตัวเห็นไหมครับความยาวและพื้นที่หน้าตัดอันนี้เป็นขนาดทางเลขาคณิตซึ่งท่านสามารถที่จะออกแบบได้นะเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับขึ้นกับคุณสมบัติ2อย่างอย่างแรกโลครับพระเจ้าประทานมานะครับแก้ไขไม่ได้เกิดเทอม1 2เทอมคือ L กับ A ครับอันนี้ดีไซน์ได้เพราะฉะนั้นสเตรนเกจนะครับเราจึงดีไซน์ได้ครับว่าเราอยากให้มันมีค่าความต้านทานเท่าไหร่นะครับต่อมาหลักการทำงานทำงานยังไงนะครับรูปทางด้านซ้ายมือนะครับออริจินอลหรือเป็นเรฟเฟอเรนซ์นะครับจิโอเมตรีเป็นอะไรครับก็มีพื้นที่หน้าตัดตรงนี้ก็คือ A 0ครับความยาวคือ L 0นะครับ resistance เป็น R 0ครับต่อมาครับเมื่อเหล็กตัวนี้ไม่รู้แล้วครับโดนอะไรก็ตามแต่ละทำให้มันเกิดการยืดตัวครับพอการยืดตัวอะไรเกิดขึ้นครับ1ความยาวเพิ่มแน่นอนครับจาก L 0เป็น L 1เห็นไหมพื้นที่ตัดยังไงครับพื้นมันจะกดเล็กลงนะครับจะสอบตัวลงจากพัวซองเรโชนะครับที่พูดไปให้ฟังเมื่อกี้เห็นไหมครับดูจากสมการปุ๋ยรอครับ resistance ควรจะเพิ่มหรือลดจะเพิ่มแน่นอนครับเพราะอะไรครับความยาวเพิ่มก็คือตัวคูณเพิ่มนะตัวผลเพิ่มตัวเศษเพิ่มครับตัวส่วนลดลงเป็นไงครับเบิ้ลเข้าไป R 1จึงมากกว่า R 0ในขณะเดียวกันครับทางตรงข้ามถ้าเกิดการชิงเกตล่ะมันกดตัวลงจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกดตัวลงก็คืออะไรครับพื้นที่หน้าตัดความยาว L 2จะหดสั้นลงกว่า L 0ครับและพื้นที่หน้าตัด A 2จะเป็นไงครับใหญ่กว่า A 0เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับดูที่สมการเห็นไหมค่า R2 จะน้อยกว่า R0 เสมออันนี้ครับหัวใจหลักชุดนี้จะนำไปใช้ในการสร้างตัวเซอร์กิตครับเซอร์กิตก็ประกอบด้วยผลลวดแบบลักษณะเมื่อกี้นั่นแหละครับเยอะแยะเลยนะครับเรียนเนี่ยเต็มไปหมดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับวิธีการใช้งานก็คือเอาตัวเซอร์กิตตัวนี้นะครับทากาวครับแล้วไปแปะเอาไว้บนชิ้นงานนะครับที่เราต้องการที่จะวัดค่าสเตรนนะครับจากนั้นเอาชิ้นงานชิ้นนี้ไปรับแรงครับพอรับแรงแล้ว
ะไรจะเกิดขึ้นนะครับรับแรงแล้วนะครับเนื้อวัสดุบริเวณนี้มันก็จะเกิดอะไรครับไม่ยืดตัวนะครับก็หดตัวนะพอมันยืดหรือหดตัวปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะฉุดให้ตัวเศษเหล็กเนี่ยยืดแล้วก็หดตัวตามมันไปด้วยนั่นแปลว่าอะไรครับก็จะกดปุ่ยเย่รอหน้าบางทีนะครับถ้าเกิดความยาวมันเปลี่ยนปุ่ยเย่ตัดเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนก็คือรีสิสแตนซ์นะครับความต้านทานจะเปลี่ยนตัวนี้ครับเซนเกตทำงานได้เพราะเราไปวัดการเปลี่ยนแปลงความต้านทานนะครับพวกมันเปลี่ยนแปลงความต้านทานไปเท่าไหร่แล้วเอาค่าความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ไปทำการคำนวณนะครับว่าสเตรนที่เกิดขึ้นในวัสดุมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับต่อมาครับถ้าท่านดูเนาะนะครับถ้าท่านดูนะครับเห็นไหมฮะถ้าอะไรครับ low l ส่วน a นะครับเราจะประมาณครับเดลต้า r ก็คือเดลต้าของ r ส่วน r เนี่ยมันก็มีค่าไม่ตรงกันเดลต้า r ส่วน l นะแต่ค่าเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะครับเดลต้า r ส่วน l นี่คอนเซ็ปต์ในการดีไซน์เชนเกตนะครับคราวนี้นะครับเดลต้า r ส่วน l คืออะไรครับจากนิยามของตัวสเตรนสเตรนนะครับเดลต้า r ส่วน l มันก็คือสเตรนนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเดลต้า r ส่วน r มันจะประมาณเป็นค่าสเตรนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราต้องการให้ delta r ส่วน r เท่ากันกับ strain ทำไงครับเราต้องใส่แฟกเตอร์เข้าไปตัวแฟกเตอร์ที่เราใส่เข้าไปตัว k ตัวนี้เขาเรียกว่าค่าเกรดแฟกเตอร์ครับเกรดแฟกเตอร์นะครับเอาไปคูณกับค่า strain ปุ๊บมันจะได้เท่ากับ delta r ส่วน r นะมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรามีเทอมอยู่สองเทอมนะครับเทอมทางฝั่งซ้ายมือ delta r ส่วน r เนี่ยเป็นเทอมของคุณสมบัติทางไฟฟ้าและเครื่องมือวัดของตัวเซนเกตตัว strain ฝั่งนี้นะครับเป็นคุณสมบัติทางกลนะครับเชื่อมด้วยอะไรครับ K เกียร์แฟกเตอร์นะครับในปัจจุบันนะครับค่า K หรือ resistivity ตัวนี้นะครับ K เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของยี่ห้อไหนก็ตามแต่นะครับก็คือตัว strain gauge ของทุกยี่ห้อในโลกที่ขายนะครับรวมถึงตัว instrumentation ที่ใช้ทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้ค่า gauge factor ในการคำนวณหาค่า strain นั้นนะครับจะเซตเกรดแฟกเตอร์ k เอาไว้ที่ 2.0 เสมอ 2.0 เสมอนะครับที่มาที่ไปมีนะครับแต่พูดไม่ไหวนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเยอะมากนะครับมันก็จะกินเวลานะครับแต่เบื้องต้นให้รู้ไว้นะครับเครื่องมือวัดทุกยี่ห้อที่เกี่ยวข้องกับเซนเกตจะมีค่าเกรดแฟกเตอร์เป็น 2.0 เสมอนะครับโครงสร้างเซนเกตนะครับโครงสร้างเซนเกตมีอะไรบ้างนะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนแรกเลยครับคือส่วนเบสครับเบสคือตัวฐานของมันนะตัวฐานเนาะนะครับตัวฐานนะครับตัวเนี้ยตัวฐานตัวนี้นะครับใช้เป็นเรซินเบสนะครับปัจจุบันเป็นเรซินนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นเพิร์ลโพลีไมด์นะครับแล้วก็ต่อมาจะมีการเอาเมทัลลิกนะครับรีซิสซิวิตี้ที่เป็นฟลอยด์เนี่ยเราเรียกตัวนี้ว่าเซนซิ่งอิเลเมนต์ครับเอามาวางไว้ตรงกลางนะครับถ้าในปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีเขียวว่านะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้กระบวนการเรียกว่าเอจชิ่งนะครับเอจชิ่งก็คือการใช้ตัวการกัดนะครับการกัดโดยการใช้ประจุนะครับก็คือให้มันแตกตัวครับเป็นไอออนนะครับบวกลบแล้วก็ใช้ตัวนั้นในการกระทบนะครับให้ขึ้นโปรไฟล์ตรงนี้ได้นะครับจากเซนซิ่งอิเลเมนต์นะครับที่ทำจากวัสดุที่เรียกว่าคอนแทคแทมนะครับก็คือเป็นคาร์บอนอะนิเกิลนะครับแต่ในปัจจุบันเขียนว่าตัวนี้ใช้เลเซอร์คัดนะครับเดิมตัวนี้ตัดเลยนะครับก็จะให้ค่าที่เส้นของตัวเซนซิ่งอิเลเมนต์ตัวนี้จะคมชัดกว่านะครับแล้วก็ให้รีไลเบลิตี้สูงกว่านะครับจากนั้นก็จะมีเลเซอร์อีกตัวนึงมาโคเวอร์อีกทีนะครับเพื่อป้องกันนะครับแล้วก็ตัวเซนเกตนะครับตัวเซนเกตที่เห็นตรงนี้จะเป็นสีแดงถ้าท่านไปดูเนี่ยเซนเกตทุกยี่ห้อในโลกนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกันทีหลังนะก็จะมีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของการทำนะครับการทำ temperature compensation นะครับก็คือการหักล้างผลทางด้านความร้อนนะครับมันก็จะมีเซนเกตสำหรับวัสดุที่ต่างๆชนิดกันนะครับทุกๆยี่ห้อนะครับจะมีเซนเกตสำหรับเหล็กนะครับเหล็กก็คือใช้ในการชดเชยในกรณีวัสดุเป็นพื้นฐานเป็นเหล็กโดยมากก็จะเป็นตระกูลวัสดุที่เป็นเบอร์11นะครับถ้าไปดูนะครับทุกยี่ห้อจะทำเหมือนกันนะก็คือตัวเบสตัวเนี้ยนะครับถ้าเป็นวัสดุที่เป็นเหล็กเนี่ยจะเป็นสีแดงครับเป็นเหมือนกันทุกยี่ห้อนะครับ
ถามว่าทำไมเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าเซนเกตเนี่ยครั้งแรกเกิดขึ้นในอเมริกาครับเกิดขึ้นจากโปรเฟสเซอร์สองคนนะครับคนหนึ่งอยู่ที่ MIT นะครับชื่ออาร์เธอร์ฮูกี้นะครับอีกคนหนึ่งนะครับชื่อเอ็ดเวิร์ดซิมมอนนะครับอยู่ที่คาลเทคนะครับก็ทั้งซิมมอนแล้วก็ลูกี้เนี่ยร่วมกันพัฒนาค่าตัวเซนเกตขึ้นมานะครับรุ่นแรกเนี่ยตัวเบสที่ใช้ตรงนี้มันเป็นกระดาษครับเป็นกระดาษนะครับแล้วก็ตัวเส้นลวดตัวนี้เป็นเหล็กจริงนะครับเป็นโลหะจริงนะครับใช้ในการวัดนะครับที่อาร์เธอร์ลูกี้เขาทำเนี่ยเขาใช้ก็คือเขาหาวิธีช่วยลูกศิษย์ตัวเองนะครับในการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนะครับเขาศึกษาเรื่องของตัวถ้าใครเคยเห็นตอนนี้ก็น่าจะยังมีอยู่นะครับแทงค์ประปาสมัยก่อนนะครับที่สูบน้ำปั๊มขึ้นไปแล้วไปอยู่บนแทงค์เก็บน้ำใหญ่ๆในที่สูงนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำทิ้งลงมาในการจ่ายน้ำประปาเขาดูโครงสร้างของนั้นนะครับภายใต้แผ่นดินไหวนะครับแล้วก็จะเป็นที่ต้องประเมินสเตทในโครงสร้างนะครับอาร์เธอร์ลูกี้ก็คือคนที่ช่วยลูกศิษย์นะครับโดยการประดิษฐ์ตัวเซนเกตตัวนี้ขึ้นมานะครับโดยใช้เบียดเป็นกระดาษนะครับแล้วก็ใช้นะครับโลหะเส้นเล็กๆครับเส้นลวดเล็กๆตรงนี้มาทำเป็นเส้นขดลวดตัวนี้นะครับแล้วเขาก็ป้องกันให้เกิดไฟช็อตครับเวลาจ่ายไฟเลี้ยงเข้าไปเขาก็เลยเอาแผ่นสักหลาสีแดงมาแปะไปข้างบนนะแผ่นฉนวนป้องกันนะครับแผ่นสักหลาสีแดงตรงนั้นนะครับถึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับสเตนเกตตระกูลที่ใช้กับวัสดุที่เป็นเหล็กนะครับเหมือนกันทุกยี่ห้อนะครับโอเคครับต่อมาครับคำนิยามที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างครับนะครับตัวแรกเลยเบสเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงนะครับก็ตัวเบสนะครับโครงสร้างของมันจะมีเบสสเตนเกตจากนั้นมีอะไรครับตัวสีดำที่เห็นเป็นขดลวดตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นกริดนะครับหรือว่าเป็นเกตนั่นเองเกตเล็งนะครับถ้าจะเห็นนะมันจะมีความยาวอยู่เห็นไหมความยาวอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่ไอตัวเส้นเซนซิ่งอิเลเมนต์ตัวนี้เป็นเส้นตรงนะเป็นขดลวดเส้นตรงตรงนี้ครับบริเวณของความยาวของขดลวดเส้นตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่าเกตเล็งครับเกตเล็งนะครับความยาวของเกตนะครับนี่คือบริเวณที่ใช้ในการเซนซิ่งสเตรนเวลาท่านแปะเข้าไปในชิ้นงานแล้วนะครับมันจะเซนซิ่งในแอเรียตรงนี้นะครับแอเรียบริเวณแอเรียบริเวณนี้นะครับต่อมาครับตัวเบสเนี่ยมันจะมีอะไรครับมีความกว้างนะครับแล้วก็มีอะไรครับมีความยาวของเบสนะเบสเล็งนะครับเบสเล็งคือตัวนี้นะครับเบสวิดก็คือด้านนี้แล้วก็การวางนะครับจะสังเกตเห็นนะครับจุดนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ผิดกันบ่อยนะครับในการติดตั้งสเตรนเกตนะครับตัวกึ่งกลางของเซนซิ่งอิเลเมนต์เห็นไหมครับมันจะอยู่กึ่งกลางในตัวมาร์กตัวนี้เห็นไหมนะครับมาร์กตัวนี้นะครับจะเป็นมาร์กที่เป็นตัวจุดกึ่งกลางนะครับไม่ใช่ครึ่งของเบสนะครับเพราะว่าผมก็เห็นเหมือนกันว่าเวลาติดบางคนเป็นเล็งที่ครึ่งเบสนะครับในตำแหน่งที่ต้องการจะติดไม่ใช่นะครับต้องเล็งจากมาร์กตรงนี้นะส่วนมาร์กทางด้านกว้างด้านกว้างนะครับอันนี้แบ่งครึ่งพอดีแน่นอนนะครับว่าเกตมันจะสมมาตรกันในแนวด้านกว้างนะครับแต่ด้านยาวไม่สมมาตรนะเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากมันมีเบสตรงนี้อยู่ครับมีตัวเทอร์มินอลของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจึงทำให้ตัวเซนซิ่งอิเลเมนต์นะครับกึ่งกลางของเซนซิ่งอิเลเมนต์นั้นไม่ได้อยู่กึ่งกลางตัวเบสพอดีนะครับต่อมานะครับมีเซนซิ่งอิเลเมนต์แล้วมาร์คครับมาร์คมันจะมีทั้งหมดเนี่ยก็คือแนวนี้นะครับแนวนี้ก็คือมาร์คที่กึ่งกลางของตัวบนลวดแล้วก็มาร์คในแนวขวางครับแกตามยาวแกตามขวางนะครับจุดกึ่งกลางที่จุดนี้นะครับจากนั้นก็จะมีเบส จะมีมาร์คอีก2ตัวนะครับสองแนวนี้ครับคือมาร์กในแนว45 องศานะครับเพื่อให้ท่านเล็งแล้วก็ติดมุม45องศาให้ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือโครงสร้างตัวเซนเกตนะครับมีเบสนะครับมีเซนซิ่งอิเลเมนต์นะครับจุดที่ท่านต้องรู้อย่างสำคัญคือตัวเกตเล็งตัวนี้นะครับว่ากว้างยาวแค่ไหนนะครับต่อมาครับคำถามคือทำไมจะต้องมีมาร์กในแนวที่เป็นมุม45นะครับคำตอบก็คือสเตรนเกตนะครับมันวัดได้เฉพาะอะไรครับวัดได้เฉพาะค่า normal strain นะครับ normal strain นะวัดค่า shear strain ไม่ได้นะครับถ้าท่านดูนะครับตัวซูเปอร์สีฟ้าตัวนี้คืออะไรครับมันก็คือ infinitesimal element เนาะนะครับก็ถ้าท่านวางระบบพิกัดอ้างอิงนะครับเป็น x กับ y นะครับก็คือด้านกว้างด้านยาวนะครับต่อมาเนี่ย normal strain คืออะไรครับคือ strain ที่เกิดขึ้นในแนวการขยายตัว
ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงปริมาตรไม่เปลี่ยนรูปร่างนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าผิวหน้าด้านนี้ก็ยังคงเป็นเส้นตรงด้านนี้ก็เป็นเส้นตรงแล้วก็ยืดออกไปครับขยายออกไปเห็นไหมอย่างนี้สังเกตวัดค่าได้ครับแต่ถ้าท่านดูด้านเชียร์สเตรนด้านข้างเห็นไหมปรากฏว่าชิ้นส่วนนี้นะครับไอตัวอินฟินิทีซิมอลอิเลเมนต์ตัวนี้เนี่ยพอได้รับแรงเชียร์ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันจะเกิดดีฟอร์เมชันในรูปแบบที่เปลี่ยนรูปทรงมันให้กลายเป็นข้าวหลามตัดนะครับแต่ความยาวด้านแต่ละด้านเนี่ยจะยังคงเท่าเดิมนะมันเปลี่ยนเฉพาะรูปร่างครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านเอาโซเซนเกตมาติดตั้งบริเวณที่เป็นแนวขนาดแกน x หรือแนวขนาดแกน y นะครับเมื่อชิ้นงานดีฟอร์มไปภายใต้เชียร์สเตรนสิ่งที่เกิดขึ้นคือความยาวด้านตรงนี้มันไม่เปลี่ยนความยาวครับเพราะฉะนั้นค่ารีดิซันมันจะเท่าเดิมสเตรนเกตจึงไม่สามารถที่จะดีเทคเชียร์สเตรนได้นะครับมันดีเทคได้เฉพาะ normal strain อย่างเดียวเท่านั้นแต่เราจะรู้อย่างนึงครับว่าถ้าชิ้นงานมันเกิดการดีฟอร์มในสัตว์ที่ทำให้เป็นรูปข้าวหลามตัดเนี่ยถ้าลองมองดูแนวเส้นแยกกลุ่มนะครับมันจะมี2แนวเห็นไหมนะครับด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดการยืดตัวอีกด้านนึงเกิดการหดตัวครับนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าท่านสามารถที่จะติดตั้งสเตรนเกตในแนวเส้นทะยางมุมที่เป็นแนว45องศาได้ท่านก็สามารถที่จะดีเทคนะครับ normal strain ในทิศทาง2ทิศทางนี้ได้แล้วนำ normal strain ที่ได้ตรงนี้มาทำการคำนวณหาค่า shear strain อีกทีนึงเห็นไหมครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันจึงมีมาร์กในมุม45องศาไว้นะครับเพื่อให้ท่านใช้ในการวัดในกรณีนี้นั่นเองนะครับอันนี้ข้อจำกัดการใช้งานสเตรนเกตตรวจวัดได้เฉพาะ normal strain เท่านั้นนะครับ shear strain วัดตรงๆไม่ได้นะครับต้องวัดผ่านนะครับวัดผ่านแนวเส้นทะแยงนะครับต่อมานะครับการเลือกใช้งานนะครับแล้วก็การเลือกใช้งานสเตรนเกตนะครับสเตรนเกตพารามิเตอร์นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ1เกรด material ครับ2เกรดเลนส์นะครับ3เกรด resistance 4เกรด pattern แล้วก็ตัวสุดท้ายคือ cell temperature compensation นะครับแต่ละตัวคืออะไรนะครับอันนี้คือพารามิเตอร์นะครับอันนี้เป็นรหัสโมเดลของสเกลเชียว่านะครับอันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาขายของนะครับเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างให้ดูนะครับคือผมว่าผมก็เห็นสเกลมาหลายยี่ห้อนะที่เคยใช้ก็ใช้มาเยอะนะครับแต่ผมว่าของยี่ห้อนี้นะครับถ้าเกิดผมเป็นผู้ซื้ออยู่นะผมรู้สึกว่าโอเคของเขาเนี่ยมันสื่อดีนะครับว่าทุกครั้งที่ท่านเลือกโมเดลของตัวสเกลเนี่ยแปลว่าท่านได้คอนเซิร์นตัวพารามิเตอร์เหล่านี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับตัวแรกเกณฑ์แมทเทเรียนนะครับเกณฑ์แมทเทเรียนเนี่ยแน่ๆเลยคือมันอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่รหัสตัวนี้อยู่แล้วครับนะครับแมทเทเรียนตัวนี้นะครับก็คือใช้งานได้นะครับต่อมาตัวที่2คืออะไรครับเกณฑ์เลนส์นะฮะเกณฑ์เลนส์ครับเกณฑ์เลนส์เนี่ยคือความยาวของเกณฑ์เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเกณฑ์รีซิสแตนซ์ตอนต้องการเท่าไหร่120โอห์ม350โอห์มนะครับหรือกี่โอห์มเกรดแพทเทิร์นครับมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับอย่าง C1 เนี่ยเป็นเกรดแพทเทิร์นแบบแกนเดียวนะครับแล้วตัวสุดท้ายตัวนี้ครับ11ตัวนี้คือเซลล์เทมเพอเรเจอร์คอมเพนเซชันนะครับส่วนไอ้พวงหางข้างหลังเนี่ยอันนี้คือความยาวสายนะครับถามว่ามีความสำคัญไหมนะครับณปัจจุบันนะครับในวันนี้ที่เราคุยกันอยู่ในหน้างานตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้คอนเซิร์นนะครับแต่ในกรณีที่เราไปใช้งานจริงๆตัวนี้ต้องคอยดูด้วยนะครับว่าถ้าท่านมีการใช้งานคือโดยมากเนี่ยเราเลือกอยู่2อย่างนะครับ1คือเลือกแบบชนิดที่เป็น2สายหรือ3สายนะครับก็คือดูที่ความยาวครับถ้าเกิดความยาวสายที่ใช้เนี่ยยาวมากๆยาวเกินกว่า5เมตรหรือ6เมตรขึ้นไปเนี่ยควรที่จะใช้ระบบแบบ3สายนะครับเพราะระบบ3สายเนี่ยเป็นระบบที่ใช้ในการแคนเซิลนะครับความร้อนที่เกิดขึ้นในตัวสายนะครับจากการใช้งานนานๆหรือความยาวของสายเองทำให้รีสิสแตนซ์ของสายเนี่ยเข้าไปกวนรีสิสแตนซ์ของตัวเซนเกตนะครับแต่ถ้าท่านใช้ระยะทางไม่ถึง5เมตรนะครับท่านก็ใช้2สายก็ได้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูต่อไปว่าลับพารามิเตอร์แต่ละตัวมีความสำคัญยังไงนะครับเกณฑ์แมทเทอเรียลนะครับปัจจุบันเราใช้ตัวนี้ครับคอนสแตนทันครับเรโชจริงๆที่เนี่ยครับประมาณนะครับนิกเกิล 45% แล้วก็คอปเปอร์ 55% นะนิกเกิลคอปเปอร์นะครับอยู่ที่เท่านี้นะครับปัจจุบันทุกยี่ห้อนี้ก็ใช้ตัวนี้แหละครับเป็นหลักเลยนะครับใช้ตัววัสดุกลุ่มนี้นะครับเป็นคอนสแตนท์นะครับ
ตัวอื่นก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าค่าจะคุณสมบัติเนี่ยจะไม่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออะไรครับคุณสมบัติตัวที่ดีที่สุดของคอนซัลแทนต์ก็คือตัวอิทไลซิสนะครับก็คือมันสามารถที่ยืดตัวและคืนตัวเร็วครับไม่อุ่มพลังงานนั่นแปลว่าเราสามารถที่จะใช้ในการวัดโหลดทางด้านไดนามิกได้ดีนะครับแล้วก็ถ้าจำได้เมื่อกี้นะครับถูกพูดเรื่องของเกจแฟกเตอร์ 2.0 นะครับตัวเกจแฟกเตอร์ 2.0 นั่นแหละครับจะเป็นวัสดุที่เป็นคอนซัลแทนต์นะครับก็คือนิกเกิล 4-5% นะครับคอปเปอร์ 5-5% แต่จริงแล้วมันยังมีแอดดิทีฟอื่นๆอีกนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับองค์ประกอบอื่นนะครับผมเคยลองถามคนที่เคียวอาร์ที่ญี่ปุ่นดูนะครับเขาก็ไม่บอกนะครับเขาบอกเป็นความลับของบริษัทนะครับผมก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นก็ไม่สามารถจะรับรู้ได้นะครับต่อมาครับเกจเล้งฮะเกจเล้งเลือกยังไงนะครับเกจเล้งเลือกยังไงนะครับเราจะเลือกอยู่ทั้งหมดนะครับก็จริงๆแล้วเลือกที่ตัว3พารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์แรกเลยครับคือขนาดของพื้นที่ของเราอะนะครับขนาดพื้นที่ของเรานะครับว่าพื้นที่ที่เราต้องการจะติดเนี่ยมันมีขนาดเล็กหรือใหญ่แค่ไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วงานโยธาไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ชิ้นงานมันใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นชิ้นงานอะไรที่มันเล็กๆนะครับท่านต้องเลือกสังเกตที่สามารถที่จะลงไปติดตั้งในบริเวณที่ต้องการได้เนี่ยได้เต็มหน้านะครับคือการติดเนี่ยมันต้องติดทั้งเบสอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะครับถ้าท่านเจอพื้นที่เล็กๆนะครับต้องการติดตั้งสวิตช์เข้าในพื้นที่เล็กๆตรงนี้เนี่ยท่านต้องดูที่เบสเล็กนะครับไม่ได้ดูแค่เกจเล็กนะเพราะเวลาติดตั้งสวิตช์ต้องติดทั้งเบสลงไปเต็มๆนะครับถามว่าทำไมครับบางคนบอกว่าเฮ้ยก็เซนซิ่งอิเล็กเมนต์มันอยู่แถวๆนี้ไม่ใช่หรอนะครับอยู่แถวนี้ปุ๊บเนี่ยก็ติดสักประมาณครึ่งตรงนี้ได้ไหมล่ะและตรงส่วนที่มันเป็นตัวเทอร์มินอลตรงนี้ครับก็ปล่อยให้มันกระพือไปก็ได้ไม่เห็นน่าจะเป็นอะไรเลยนะครับถามว่าทำอย่างนั้นได้ไหมนะครับคำตอบคือทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเกจเล็งของเราที่เราเทียบมาเป็น 2.0 นะครับตัวเกจแฟกเตอร์ตรงนั้นนะครับเกจแฟกเตอร์ 2.0 เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทดสอบในห้องแลบกับสแตนดาร์ดบีมนะครับก็จะมีบีมที่ทำจากเหล็กนะครับทำตามมาตรฐานขององค์การการบินสหรัฐนะครับก็จะเป็นบีมขนาด24x24 มิลนะครับยาวเมตรหนึ่งนะครับแล้วเอาตรงนี้เป็นสแตนดาร์ดบีมนะครับมีน้ำหนักนะครับที่ถูกการสอบเทียบมาในการทำการถ่วงนะครับเพื่อวัดค่าตัวสเตรนเกจที่เราผลิตได้แต่ละล็อตนะครับว่าให้ค่าสเตรนที่เป็นเกจแฟกเตอร์ตัวนั้นเนี่ยนะครับเป็นค่าเทียบกับสเตรนที่เป็นสแตนดาร์ดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ใส่ค่าเกจแฟกเตอร์ตัวนั้นมาในหน้าซองนะครับในฉลากของสเตรนเกจแต่ละตัวนะครับในแต่ละแพ็คแต่ละล็อตซึ่งจะมีค่าที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการติดตั้งบนสแตนดาร์ดบีมตัวนั้นเนี่ยเวลาทำการเขาไม่เรียกสอบเทียบนะครับเพราะเขาบอกว่าถ้าสอบเทียบแล้วแปลว่าชิ้นงานจะไม่ได้เสียไปเลยนะครับทางยูเซอร์ใช้สอบเทียบนะครับแต่ตรงนี้เขาจะเรียกคำอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะครับที่ญี่ปุ่นของผมเคยบอกไว้นะครับนั่นแหละครับก็คือจะทดสอบติดมาทดสอบเฉพาะเหมือนกับการทดสอบทำลายเลยนะครับตัวนั้นนะครับมันติดเต็มเบสลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านติดท่านต้องติดให้เต็มเบสนะครับตัวแรกเลยดูรูปทรงเลยครับนี่ครับพื้นที่พอไหมนะครับถ้าเล็กมากจริงให้ดูที่เบสเล็กนะครับอย่าดูแค่เกจเล็กเพราะคนดูแค่เกจเล็กมันจะทำได้นะครับแต่จริงแล้วติดไม่ได้ตัวที่สองความเป็นโฮโมเจนิสของเนื้อวัสดุครับความเป็นโฮโมเจนิสคืออะไรนะครับก็คือคุณสมบัติเนี่ยของเนื้อวัสดุทั้งชิ้นนะครับมองตรงไหนก็เหมือนกันทั้งหมดนะครับถ้าเป็นวัสดุในกลุ่มที่เป็นเหล็กเป็นโลหะพวกนี้ไม่มีปัญหานะครับเวลาท่านใช้ติดพวกเหล็กนะครับเหล็กเป็นต้อนเหล็กอะไรก็ตามแต่พวกนี้เกจเล็กใหญ่เล็กก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าอะไรก็ตามแต่นะครับถ้าวัสดุของท่านมีความไม่เป็นโฮโมเจเนียสนะครับตอนโฮโมเจเนียสอย่างเช่นอะไรครับเช่นคอนกรีตใช่ไหมครับมันก็มีทั้งอะไรครับมีทั้งส่วนที่เป็นทรายเป็นหินเป็นอะไรพวกนี้นะครับแต่เวลาเราทำการศึกษานะครับคุณสมบัตินะครับของตัวโครงสร้างในทฤษฎีของ mechanics of material เนี่ย mechanics of material เนี่ยมันจะมีassumption ตัวหนึ่งใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องกับตัวในวัสดุเองเนี่ยก็นอกจากอะไรครับเป็น continuous material นะครับเป็นอะไรฮะ homogeneous หรือ isotropic ใช่ไหมครับมันจะมีตัววัสดุเนี่ยเป็น homogeneous ด้วยตัวหนึ่งที่เป็น assumption ของทฤษฎีตัวนั้นนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราทำการวัดค่า state แล้วเราไปอ้างอิงทฤษฎีตาม mechanics of material คุณสมบัติของวัสดุเรามันก็ควรที่จะเป็น homogeneous ด้วยถูกไหมนะครับแต่วัสดุจริงๆแล้วอย่างที่ผมแจ้งเมื่อกี้นะถ้าเป็นคอนกรีตเนี่ยมันไม่โฮโมเจเนียสนะครับเพราะฉะนั้นมันก็
น่าจะขัดกันกับแอสซัมชันพื้นฐานของทฤษฎีอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะทำไงครับให้ค่าเสียที่วัดได้ออกมายังใช้ค่าในทางทฤษฎีได้อยู่นะครับนั่นก็คือเราทำการมองชิ้นงานให้เป็นอะไรครับเป็น cross scale ใช่ไหมทั้งชิ้นเลยถูกไหมครับและเซนที่เราจะทำการวัดเนี่ยเราก็ต้องทำการขยายเพราะค่าที่วัดได้ของค่าเซนนะครับที่วัดได้แล้วเซนเกตแจ้งออกมาเนี่ยมันคือค่าเฉลี่ยของค่าเซนที่อยู่บนเกตเลงครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องการวัดในกรณีที่วัสดุมีความเป็น non homogeneous คือท่านต้องขยายเกณฑ์เลนส์ให้ยาวขึ้นครับเพื่อให้ได้ค่าเซนที่เฉลี่ยระหว่างคุณสมบัติของตัววัสดุที่แตกต่างกันให้ได้ค่าเซนแค่ค่าเดียวที่เป็นค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมนะครับเกณฑ์นะครับที่เคียวว่าทำการทดสอบมาแล้วนะครับที่ญี่ปุ่นทำมาก็คือถ้าเกิดท่านมีการใช้งานในคอนกรีตนะครับแล้วมีการเติมแอกเกรดเข้าไปนะครับเขาบอกว่าตัวเกณฑ์เลนส์ตัวนี้จะมีค่านะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องมากกว่า3เท่าของ maximum diameter ของ aggregate ที่ท่านเอามาเติมนะครับลักษณะนี้เนี่ยก็คือเป็นการเลือกนะครับสังเกตสำหรับวัสดุที่เป็น non-homogeneous นะครับต่อมาครับตัวสุดท้ายคืออะไรครับ stress contour ครับความผันผวนนะครับของ stress บริเวณนะครับที่ต้องการการวัดมันมีค่าที่มี stress concentration สูงๆหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเฉพาะไหมมีการรู้จอกหรืออะไรหรือเปล่าครับเพราะอะไรครับเหตุผลเดียวกันกับเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงนะครับก็คือค่าเซนที่ท่านวัดได้จากตัวเซนเกียนเนี่ยเป็นไงครับมันจะเป็นค่าเฉลี่ยของสเตรนที่เกิดขึ้นบนแอคทีฟเกตเองตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดบริเวณที่ต้องการไปติดตั้งเซนเกียนตรงนั้นนะครับมีความผันผวนของค่าเซนมากๆและท่านไปใช้ตัวเกตเล็กที่มันใหญ่ๆแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันจะไปเอาแอร์เรียข้างมาเฉลี่ยเข้าไปด้วยนะครับมันอาจจะทำให้ค่าพีคสเตรนที่ท่านวัดได้มันจะดรอปลงในความจริงนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูทั้งหมด3ส่วนนี้นะครับแล้วก็ประมวลนะครับแล้วก็ทำการเลือกเกตเลนส์ที่เหมาะสมที่เราจะใช้งานนะครับตัวที่2นะครับก็คือเกตรีซิสแตนต์นะครับเกตรีซิสแตนต์เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปพูดกันในเรื่องของวงจรปิดนะครับเกตรีซิสแตนต์ในตลาดนะครับมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบันที่มีนิยมใช้จริงๆมี2ค่าครับคือ120นะครับแล้วก็350โอห์มนะครับคุณสมบัตินะครับ120โอห์มเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ในการทำค่าสเตทอะไรสิธรรมดาครับสเตทอะไรสินะครับก็คือวัดค่าสเตทธรรมดานะครับส่วน350เนี่ยนิยมที่จะใช้ในการทำสเตทเกตทางยูเซอร์นะครับ350โอห์มใช้ทำสเตทเกตทางยูเซอร์นะครับนะครับเกตแพทเทิร์นครับเกตแพทเทิร์นมันจะมีทั้งหมดที่ต้องดูมีอยู่3ตัวนะครับ1คือรูปร่างขดลวดนะครับ2จำนวนนะครับ3ก็คือรูปแบบการจัดเรียงครับเช่นแบบนี้ครับ Uniaxial State of Uniaxial State นะครับ Uniaxial State Gate นะครับขอโทษทีนะครับเราจะใช้แบบแกนเดียวนี้ได้เมื่อไหร่นะครับถ้าตามทฤษฎีพื้นฐานเลยจริงๆเนี่ยเราจะใช้เมื่ออะไรครับเมื่อ State of State ที่เราตำวัดตำแหน่งนั้นเนี่ยเป็น Uniaxial ครับแล้วเราก็รู้ทิศทางของ maximum principal stress ด้วยก็คือรู้ทิศทางของ principal axis เราเซเกตตรงนี้ติดโฟล principal axis เลยครับแล้วท่านก็จะได้ค่า principal stress นะครับแบบที่2ครับแบบ biaxial นะครับ biaxial คือแบบ2แกนตั้งฉากกันนะฮะมันมี2แกนนะครับก็คือมีขดลวดที่เป็น active gate length เนี่ย2ตัวที่ตั้งฉากกันตั้งฉากซึ่งกันและกันนะนะครับเคสแบบนี้นะครับใช้ในการวัดอะไรครับใช้ในการวัด biaxial state นะครับในกรณีที่ท่านรู้ทิศทาง principal axis แกนในแกนหนึ่งใช่ไหมถ้าเป็น biaxial เนี่ยรู้1แกนก็อีกแกนก็ตั้งฉากกันครับหมุนวงกลมหมอเนาะเพราะวงกลมหมอเป็น180องศานะครับในชิ้นงานจริงก็ครึ่งนึงก็คือ90องศาถ้าท่านรู้ principal axis นะครับสำหรับ biaxial state นะก็ท่านก็ใช้แบบ2แกนได้นะครับหรือแบบ2แกนเนี่ยที่นิยมใช้อีกแอปพลิเคชันนึงคือการหาค่าตัว2เรโชนะครับตัวชิ้นงานนะครับตัวสุดท้ายครับแบบ triaxial นะครับ triaxial ก็คือมี3แกนวัดที่จุดเดียวกันก็คือในแนวไหนครับแนว0องศา45องศาและก็90องศานะครับมีทั้งหมด3แกนนะครับในกรณีเนี้ยใช้ในการวัดอะไรครับ state แบบbiaxial state นะแต่ถ้าไม่รู้ทิศทางของแบบซิมาเป็นว่าไม่รู้ทิศทาง principal state แกนใดเลยครับถ้าไม่รู้เลย principal axis อยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีถ้าไม่รู้อะไรเลยกับโครงสร้างนะครับว่าทิศทางแบบซิมาอยู่ที่ไหน
ทิศทางของเส้นเป็นยังไงนะครับให้ใช้แบบ3แกนแบบไดแอคเซียลนะครับแล้วไดแอคเซียลเนี่ยมันจะให้ข้อมูลของ state of state ของนั้นครบนะครับคำถามคือทำไมถึงเป็นไดแอคเซียลนะครับที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้แล้วใช่ไหมว่าถ้าท่านดูนะชิ้นงานนะครับที่จะใช้งานเส้นเกตนะครับเอาไปวัดแล้วก็วัดเซตในโครงสร้างตรงนั้นได้เนี่ย state of state ในบริเวณนั้นเนี่ยจะต้องเป็นไดแอคเซียลเนื่องจากนะครับบริเวณที่จะติดเส้นเกตนะถ้าดูที่โครงสร้างนะครับผิวด้านนอกของโครงสร้างตรงนั้นเนี่ยที่ไม่ใช่จุดต่อเชื่อมนะครับมันจะเป็นอะไรครับมันจะเป็นผิวที่เราเรียกว่า free surface ครับ free surface คือ free จากโหลดไม่มีทั้งโหลดที่เป็น normal โหลดก็ไม่มีนะครับแล้วก็เชียร์โหลดก็ไม่มีนะฮะเป็นผิวโล่งๆโครงสร้างที่ไม่มีอะไรเลยนั่นแปลว่าอะไรครับถ้าบนผิวนั้นไม่มีนะครับจากคาวชีนะครับคาวชีเทนเซอร์นะครับเซตเทนเซอร์นะครับท่านจะรู้ว่าอะไรครับท่านจะรู้ว่ามันจะมีคอมโพเนนต์ของเซตที่หายไปทั้งหมด3คอมโพเนนต์นะครับคือ normal ด้านนึงหายไปถูกไหมครับแล้วก็เชียร์คอมโพเนนต์หายไปอีก2ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะเหลือเท่าไหร่ครับตอนแรกมันมี9ถูกไหมครับแล้วเราก็บอกว่าวัสดุเป็นไอโซโทปิกนะครับพอเป็นไอโซโทปิกปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือหายไปแล้วนะครับเหลือแค่6ถูกไหมก็คือทำให้เชียร์มันสมมาตรถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดเป็นฟรีซัฟเฟตที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเป็นไบแอคเซียลอีกก็หายไปอีก3นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่3คอมโพเนนต์ครับก็คือ normal set 2แล้วก็เชียร์อีก1ตัวเห็นไหมครับมี3พารามิเตอร์ในการ define set of state เพราะฉะนั้นสเกลแบบ3แกนเนี่ยก็คือไดแอคเซียลเซตตัวนี้นะครับกับเซนเกตแบบนี้มันจะทำให้ท่านสามารถที่จะวัดค่าเชียร์ได้1ตัวนะครับแล้วก็นอร์มอลเซต2ตัวเห็นไหมท่านก็สามารถที่จะ define set of set ณจุดนั้นได้ครบแล้วนะครับ3คอมโพเนนต์นะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะครับถ้าท่านไม่รู้อะไรเลยนะครับเกี่ยวกับตัวเซนเกตให้ใช้แบบ3แกนนะครับต่อมาครับวงจรบิดโซนบิดครับวงจรบิดโซนบิดคืออะไรนะครับวงจรบิดโซนบิดก็คือนะครับคือในทางปฏิบัตินะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าหลักการทำงานของตัวเซนเกตก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวความต้านทานใช่ไหมครับ resistance นะครับเมื่อมันมีการยืดหรือการหดนะครับทำให้ความยาวแล้วก็พื้นที่หน้าตัดของตัวหดลดเปลี่ยนทำให้ distance มันเปลี่ยนนะครับคอนเซปต์ของเครื่องมือวัดนะครับที่จะมาใช้นะครับในการตรวจวัดค่าสเตรนนะครับก็คือตรวจวัดค่า resistance ที่เปลี่ยนไปตรงนี้แล้วครับนะครับอันนี้ผมก็ลองคำนวณให้ดูนะค่า strain ในเนื้อเหล็กนะครับที่ระดับค่า strain เนี่ย200ไมกะปาสคาลนะครับถือว่าเยอะนะครับ200ไมกะปาสคาลถ้าท่านใช้เหล็ก SS 400ธรรมดาก็คือ maximum tensile ที่เท่าไหร่ครับ400ไมกะปาสคาลนะครับครึ่งนึงนะครึ่งนึงของตรงนั้นเนาะยิงดิ้งก็น่าอยู่สักประมาณ300ครับ300นิดๆต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะประมาณสัก2ใน3ยูเลยค่าเซนที่เท่าไหร่ครับประมาณ 1,000 ไมโครเซนครับนะอันนี้คำนวณเป็นยังไงก็คำนวณจากลูกรอธรรมดานะครับก็คือสเตนเท่ากับอะไรครับโมดูลัส2เหล็กใช่ไหมครับโมดูลัสก็ประมาณ200นะครับถึง207 209กิกะปาสคาลเนี่ยแล้วแต่ตำรานะครับแล้วคูณกับค่าเซนครับค่าเซนที่ได้อยู่ที่ประมาณ1ไมโครประมาณ 1,000 ไมโครเซนหรือค่าเซนก็คือสเตนเท่ากับจุด001นะครับถ้าเกิดเรามีเซนเกตขนาด120โอห์มนะครับเอาไปติดตั้งนะครับเกตแฟกเตอร์ที่ได้ทางที่ซื้อเข้าไปก็คือ2นะครับจากสมการนะครับเดลต้าส่วนหน้านะครับก็คือดิสแทนซ์ที่เปลี่ยนไปต่อดิสแทนซ์เดิมเนี่ยจะเท่ากับ k คือเกตแฟกเตอร์คูณค่าสเตรนครับเพราะฉะนั้นอะไรครับเดลต้าคือ2ตัวนี้คือเกตแฟกเตอร์นะครับคูณค่าสเตรนครับสเตรนคือจุด001นะฮะและคูณอะไรครับ120โอห์มครับผลที่ได้คือเดลต้าที่ประมาณเท่าไหร่ครับจาก120เนี่ยถ้าเกิดดึงไปจนได้ 1,000 ไมโครเซนเนี่ยค่าโอห์มมันเกิดขึ้นแค่เท่าไหร่ครับขยับไปแค่จุด24โอห์มแค่นั้นเองหรือคิดเป็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวต้องหาแค่ 0.2% เองครับของ120โอห์มเห็นไหมฮะอันนี้คือเครื่องมือในมุมของเครื่องมือวัดตัวนี้คือปัญหาครับคือประเด็นว่าถ้าท่านต้องการจะใช้โอห์มมิเตอร์วัดค่าโอห์มของเซนเกตที่เปลี่ยนแปลงไปเลยตรงๆเนี่ยมันวัดได้ยากครับเพราะค่ามันน้อยและการที่ใช้โอห์มมิเตอร์วัดและได้ค่าละเอียดนิ่งๆเนี่ยค่ามันต้องอยู่นิ่งครับก็คือวัดกรณีที่เป็นไดนามิกเนี่ยไม่ได้นะครับโดยมากต้องวัดแบบสแตติกแล้วก็วัดแช่เพื่อให้ได้ค่าของตัวโอห์มที่เปลี่ยนไปได้อย่างแม่นยำนะครับ
พราะฉะนั้นน่ะจะข้อจำกัดตรงนี้ครับการใช้งานเซอร์เกียร์เราจึงไม่ทำการวัดค่าดิสแทนที่เปลี่ยนแปลงของเซอร์เกียร์โดยตรงนะครับแต่เราจะวัดผ่านอะไรครับผ่านวงจรบิดโซนปิดครับวงจรบิดโซนปิดก็คือวงจรที่ประกอบด้วยดิสแทนทั้งหมด4ตัวนะครับคืออันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่นะครับโดยนะครับต่อดิสแทนทั้งหมด4ตัวปุ๊บต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าครับตัวนี้คือบิดเอ็กไซเทชันโวลเตจนะครับตัว E ใหญ่ต่อไปจุดต่อ2จุดแล้วมีการต่ออีเล็กตัวนี้ก็คือ output voltage นะครับโดยมีเงื่อนไขอยู่2เงื่อนไขครับเงื่อนไขแรกคือ R2 นะคูณกับ R4 ครับ2ตัวนี้ที่อยู่ตรงข้างกันคูณกันนะครับจะเท่ากับ R3 คูณ R4 นะครับนี่คอนดิชันแรกนะ2ตัวนี้คูณกันเท่ากับฝั่ง2ฝั่งนี้คูณกันหรือ R1 R2 R3 R4 เท่ากันหมดเลยถ้าเข้าสู่2คอนดิชันนี้นะครับเขาจะเรียกวงจรนี้ว่าวงจรปิดสมดุลครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าจะอัดค่า excitation voltage E ตรงนี้เข้าไปในวงจรเท่าไหร่ก็ตามแต่นะครับเอาพุทตัวนี้ไม่ออกครับอัดเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่ออกจนกว่าวงจรหลังจะเสียสมดุลใหม่นะครับค่า resistance พวกนี้เปลี่ยนนะครับมันจึงทำให้วงจรบิดโซนบิดนั้นสามารถที่จะวัดค่าจากสเตจเกตได้นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่สเตจเกตเกิดการยืดการหดตัวทำให้ resistance เปลี่ยนนะครับก็จะทำให้วงจรบิดเสียสมดุลนะครับแล้วมันก็จะอ่านค่าเอาพุทโวลเตจมาได้นะครับนี่คือวงจรบิดโซบิดนะครับทรานสเฟอร์จากวงจรบิดโซบิดตรงวงจรไฟฟ้าครับมาเป็นวงจรที่ประยุกต์ใช้เซนเกตนะครับมีเซนเกตทั้งหมด4ตัวนะครับสมการนี่ครับอันนี้เป็นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ของอะไรครับ1นี่คือเอาพุทโวลเตจที่ Data Logger อ่านได้นะครับนี่คือค่าเกตแฟกเตอร์นะครับ K หรือเกตแฟกเตอร์ของตัวเซนเกตนะครับแล้วก็ epsilon 1 2 3 4นี่คือค่าสเตรนที่เกิดขึ้นในเซอร์เกียร์แต่ละตัวครับทั้งหมด4ตัวและคูณกับ E ตัวนี้ E ตัวนี้คืออะไรครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เป็นไฟเลี้ยงของวงจรปิดนั่นเองนะครับ data logger เป็นคนจ่ายให้นะครับจ่ายตัวนี้เข้าไปในวงจรนะครับจ่ายไฟเลี้ยงไปรอนะครับเอาตัวเซอร์เกียร์ไปติดบนชิ้นงานนะครับเมื่อชิ้นงานยืดหรือหดตัวทำให้ค่า resistance เปลี่ยนบิดสมดุลก็จะเปลี่ยนไปก็จะทำให้มีเอาท์พุตออกที่ขั้ว B กับ D นะครับแล้วก็จะเอาไฟจากขั้ว B D เนี่ยครับมาคำนวณค่าสเตทจากสมการนะครับแล้วก็เอามาโชว์ให้เราเห็นบนหน้าจอของ Data Logger นะครับนะครับพูดถึงวงจรปิดนะนี่คือองค์ประกอบแต่ละตัวนะครับที่ผมพูดให้ฟังเมื่อกี้นะครับวงจรนะครับประเภทของวงจรของบิดโซนบิดมีอะไรบ้างมันมีวงจรทั้งหมด3ประเภทนะครับประเภทแรกคืออะไรครับประเภทแรกเรียกวงจรควอนตัมบิตครับควอนตัมบิตก็คือวงจรแบบเขาเรียกวันเกตเมทอดนะก็คือ A B นะครับเป็นเซนเกตควอเตอร์แปลว่า1ใน4เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวงจรของเซนเกตเป็นไงครับมันต้องมีหมด4ตัวถูกมั้ยครับรีสแตนแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่รีสแตน1ใน4ตัวนั้นเป็นเซนเกตเรียกว่าควอเตอร์บิตครับค่าเอาท์พุตโวลเตจที่หาได้คืออะไรครับ K นี่คือเกตแฟกเตอร์เนาะคูณ4นะครับคูณกับ epsilon 1ก็คือของค่าสเตทตัวที่1นะฮะตัวที่2 3 4นะครับสเตทไม่มีครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า3ตัวนี้จะเป็น resistance ที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับในตัวเครื่องมือวัดจริงๆเนี่ยจะอยู่ความตรงที่เรียกว่าบิดบ็อกซ์นะครับบิดบ็อกซ์ตัวนั้นนะครับจะเป็นตัวเพิ่ม resistance เข้าไปเป็นตัวฟอร์มวงจรวิโซบิดนะครับให้เรานะครับตัวมีทั้งหมด3ตัวรองรับไว้แล้วเราเอาเซนเกตไปเชื่อมต่อกับดีไซน์ตัวที่4นะครับแล้วก็ทำการวัดค่านะครับเพราะฉะนั้นค่าเซนที่วัดได้คำนวณได้นะเอฟซอน1นะครับไฟเลี้ยงที่วงจรจ่ายนะครับเอาพุทที่มันวัดได้แล้วก็เกตแฟกเตอร์ที่เครื่องนะครับก็คือเซตไว้ที่ 2.0 นะครับแล้ววัดค่าอะไรได้ครับวัดค่าเซนนี้ออกมาได้เห็นไหมครับมันจะอ่านค่าเซนเอฟซอน1ออกมาตรงๆเลยเพราะฉะนั้นวงจรนี้จึงเป็นวงจรที่ใช้ในการทำ state analysis ครับใช้ในการวัดค่า state สำหรับการทำ state analysis นะครับวงจรแรกเรียกว่า quarter bit นะครับวงจรที่2ครับเรียกว่า half bit half คือครึ่งครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่2ใน4ตัวนะครับของ resistance เป็น strain gate เราเรียกว่าวงจรนั้นคือเรียกว่า half bit half bit มี2แบบนะครับแบบหนึ่งเรียกว่า active คืออะไรครับขาของ strain gate ทั้ง2ตัวเนี่ยอยู่ติดที่ขาติดกันของวงจรนะครับไล่ทำการดูนะครับ
จะเกิดขึ้นจากอะไรครับค่าเอปซิลอน1ครับคือสเตรนที่เกิดขึ้นจากสเตรนตัวที่1ลบด้วยสเตรนเกตตัวที่2เห็นไหมครับค่าที่ได้นะลบกันนะครับวงจรนี้นะครับใช้ทำอะไรนะครับวงจรนี้นะครับโดยมากแล้วใช้ในการคอมเพนเซตค่าสเตรนนะครับที่เป็นเทอร์มอลสเตรนนะที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างการวัดของค่าสเตรนเกตนะครับถ้าท่านไปตัดสเตรนเกตไปต่อนะครับการวัด ที่หน้างานชิ้นงานตรงนี้แล้วระหว่างที่ทำการวัดนะครับอุณหภูมิของตัวชิ้นงานอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปมันก็ทำให้เกิดค่านะเกิดค่าเทอร์มอลสเตรนขึ้นนะครับซึ่งเทอร์มอลสเตรนตัวนี้จะไปอินดิวผสมในวงจรครับทำให้เราสามารถที่จะแปลความหมายนะครับของแมคานิคอลสเตรนที่เราวัดได้เนี่ยอาจจะเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นจะเป็นต้องคอมเพนเซตในตัวเทอร์มอลสเตรนตัวนี้ทิ้งนะครับทางเรื่องหนึ่งในการทำจริงๆแล้วในการคอมเพนเซตตรงนั้นมันทำได้2วิธี1ก็คือทำโดยใช้เทคโนโลยีโปรเซสเกตเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกับวิธีการหนึ่งคือวิธีการที่ใช้ตัวเซตเกตอีกตัวนึงที่เรียกว่าดัมมี่นะครับมาต่อนะครับเพื่อทำให้ตัวเทอร์มอลสเตรนถูกกำจัดลงไปนะครับก็ใช้วงจรลักษณะนี้ครับวงจรที่เรียกว่าแอคทีฟแอคทีฟนะครับหรือทูเกตต่อนะครับใช้ในการคอมเพนเซตเอฟเฟกต์ของอุณหภูมิระหว่างการวัดนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวต่อมาครับเรียกว่าฮาร์ปิดเหมือนกันครับก็คือมี2ตัวเป็นเซนเกตแต่เรียกว่าออปโพซิตคือเซนเกตติดตั้งในฝั่งตรงกันข้ามครับผลที่ได้คืออะไรฮะค่าสเตรนที่ได้ทั้ง2ฝั่งนี้จะถูกเอามาบวกกันครับนะครับวงจรนี้ใช้ทำอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วใช้ในการสร้างพวกทรานดิวเซอร์ครับสร้างทรานดิวเซอร์นะครับตัวสุดท้ายครับวงจรฟูลบิดครับฟูลบิดก็คืออะไรครับฟูลก็คือเต็มเลยครับเพราะฉะนั้นบิดหนึ่งมันมีทั้งหมด4ตัวใช่ไหมครับรีสิสแตนซ์นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าทั้ง4ตัวนั้นเป็นสเตรนเกตทั้งหมดนะครับสมการที่ใช้ในการคำนวณก็เป็นสมการบวกนะครับในกรณีของฟูลบิดนะครับใช้สำหรับทำอะไรนะครับฟูลบิดวัตถุประสงค์เดียวเลยครับใช้ในการสร้างสเตรนเกตทางดิวเซอร์ครับนะครับวงจรแบบวิสุทธิ์ของฟูลบิดการชดเชยการแปลงอุณหภูมิทำได้2อย่าง1คือใช้วงจรฮาร์ปิดครับ2ใช้เซลล์เทมเพอเรเจอร์คอมโพสิชันเกตนะครับเป็นยังไงนะครับนี่คือวงจรฮาร์ปิดที่พูดถึงดีนะครับเขาจะเรียกจริงๆแล้วคือวงจรแอคทีฟแหละแต่เราตั้งชื่อให้ดูง่ายขึ้นคือเรียกว่าแอคทีฟดัมมี่นะครับเรามีชิ้นงานอยู่2ชิ้นครับชิ้น A เห็นไหมฮะชิ้นนี้นะครับชิ้นที่เป็นรูปฉากนะกับชิ้นที่เป็นแผ่นเรียบนะครับชิ้นที่เป็นรูปฉากเห็นไหมฮะมันมีแรงดึงอยู่นะแปลว่าอะไรครับแปลว่าตรงนี้เนี่ยมันมีเทอร์มอลมันมีแมคานิคอลโหลดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นค่าสเตรนที่เกิดขึ้นตรงนี้จะมีแมคานิคอลคอมโพเนนต์นะครับก็คือดึงให้มันยืดตัวออกนะไก่ตัวนึงคืออะไรครับแผ่นเพลทตรงนี้เป็นวัสดุชนิดเดียวกันนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าดัมมี่ครับเราก็จะสังเกตตัวติดไว้ที่ดัมมี่ตัวนึงติดไว้ที่ตัวเทอร์มอลที่ตัวชิ้นงานจริงนะครับจากนั้นเราเอาสักครู่เนี่ยมาวายเข้าอะไรครับวายเข้าไปที่ตัววงจรวิสุทธิ์นะครับสมการที่ได้คืออะไรครับเอปซิลอน1ลบด้วยเอปซิลอน2เห็นไหมแปลว่าอะไรครับแปลว่านะครับเอปซิลอน1มันคือค่าสเตรนที่วัดได้จากอะไร1คือแน่นอนคอมโพเนนต์ของแรงดันกลที่เราดึงเข้าไปถูกไหม2คือถ้าระหว่างการวัดปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้เจ้าชิ้นงานที่เป็นตัวเหล็กฉากตรงนี้มันจะเกิดการขยายตัวของมันเองตัวที่ไม่ได้รับแรงดันกลอะไรเลยใช่ไหมนั่นก็จะทำให้เสียงที่วัดได้เป็นบทรวมระหว่างแรงดันกลเสียงจากแรงดันกลนะครับกับสเตรนที่ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิซึ่งอย่างหลักเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับแรงดันกลเราต้องกำจัดคอมโพเนนต์นี้ออกกำจัดยังไงเราก็เลยติดตัวสเตรนเกตเข้าไปที่ชิ้นงานที่เป็นวัสดุแบบเดียวกันครับตัวหนึ่งที่เรียกว่าดัมมี่เกตซึ่งดัมมี่เกตตัวนี้เนี่ยติดอยู่บนชิ้นงานที่ไม่มีการรับโหลดทางเลยนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปเท่าๆกันทั้ง2ชิ้นนี้จะถูกอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปตรงนี้ทำให้มันเกิดการยืดตัวในขนาดที่เท่ากันนะครับแล้วเราใช้วงจรฮาร์ปิดตัวนี้ในการหักล้างนี่นะครับเพราะฉะนั้นผลที่ได้คืออะไรครับเอปซิลอน1ก็คือทางกลนะครับกับความร้อนหักด้วยเอปซิลอน2ก็คือเกิดขึ้นจากทางความร้อนอย่างเดียวผลที่ได้คืออะไรครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสเตรนเกิดขึ้นจากแรงดันกลอย่างเดียวนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
วงจรโทษนะครับวงจรท้าปิดนะครับตัวนี้คือ active dummy นะครับต่อมาครับใช้เซลล์เทมเพอร์เจอร์ของ station gate นะครับเป็นอะไรนะครับลองดูในวิดีโอนะครับในวิดีโอเนี่ยจะมีชิ้นงานอยู่นะครับชิ้นงานตัวนี้เป็นเหล็กนะเป็นสตีลนะครับชิ้นงานเป็นสตีลนะครับนี่คือเซอร์กิตสำหรับเหล็กนะครับตัวนี้ของสแตนเลสตัวนี้ของอลูมิเนียมนะครับ26คือสแตนเลสนะครับ23คืออลูมิเนียมค่า11 16 23ที่เห็นนี่คือสัมประสิทธิ์การขยายตัวและความร้อนครับนะครับของทั้ง3ตัวนะครับอันนี้คือเหล็กนะครับ channel 9นะครับนะ channel 10นี่คือสแตนเลสนะครับ channel 23channel 11เนี่ยก็คือของอลูมิเนียมนะครับนี่เป็นเซอร์กิตที่ใช้นะครับก็คือเซอร์กิตที่ใช้ในการหักล้างเทอร์มอลสเตนสำหรับเหล็กอลูมิเนียมนะครับแล้วก็สแตนเลสนะครับสังเกตดูค่าสเตนที่ขึ้นนะครับนี่คืออุณหภูมิที่ขึ้นเนาะของบิ๊กเกอร์นะครับเห็นไหมครับพออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นยังไงครับสเตนที่เปลี่ยนไปเห็นไหมฮะชิ้นงานเหล็กนะครับแล้วเราใช้สังเกตตรงเบอร์ก็คือสังเกตสำหรับหักล้างเทอร์มอลสเตนของเหล็กนะฮะค่าสเตนเพี้ยนไปที่56ไมโครสเตนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านเอาสังเกตที่ใช้สำหรับสแตนเลสมาติดเนี่ยมันจะเพี้ยนไปถึง222นะครับถ้าเกิดใช้ของอลูมิเนียมติดเพี้ยนไป400กว่าเลยครับอันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอะไรครับเป็นการดีไซน์นะครับค่านะครับเขาใช้เทคโนโลยีในการคอมเพนเซตอุณหภูมิโดยตัวเซนเกตเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านเลือกซื้อตัวเซนเกตท่านต้องเลือกอะไรครับเลือกค่าตัวเทอร์มอลcompensation ตัวนี้ให้ตรงกับวัสดุที่จะใช้ในงานจริงนะครับนั่นจะมีความจำเป็นในกรณีไหนนะครับในกรณีที่นะครับสำคัญสุดตรงนี้คือเงื่อนไขนะครับกรณีที่ระหว่างการที่ท่านวัดงานนะครับวัดเซตอยู่เนี่ยแล้วอุณหภูมิของชิ้นงานหรืออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับทำให้เกิดค่าของเทอร์โมเซตที่ผมแจ้งไปบางทีนะครับท่านก็จะเป็นที่จะต้องใช้ตัวเซลล์เทมเพอร์เจอร์คอมเพนเซชันเกตแล้วเลือกให้ตรงเบอร์นะครับแต่ในกรณีนะครับในกรณีที่สมมุติว่านะครับสมมุติว่าท่านเอาไปทดสอบนะครับแต่การทดสอบของท่านเนี่ยทำในที่ที่อุณหภูมินิ่งๆเช่นนะครับอยู่ในห้องทดสอบธรรมดาแบบนี้นะครับอันนี้ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องใช้เซลล์เกตให้ตรงกันกับตัวค่าเทอร์โมโคเอฟฟิเชนต์ของวัสดุตัวนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับข้อมูลนิดนึงนะครับถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นคอนกรีตนะครับก็ใช้เซอร์เกตเหล็กครับเขาบอกว่าคอนกรีตเนี่ยจะมีค่าของตัวเทอร์โมเอ็กซ์แพนชั่นนะครับอยู่ที่ประมาณ11นะครับของเหล็กอยู่ที่ประมาณ 11.3 หรือถึง 11.7 นะครับไมโครสเตนต่อองศาเซลเซียสนะครับอันนี้คือเรื่องของการคอมเพนเซชั่นอุณหภูมินะครับขอเคลียร์ว่านะครับทุกๆตัวนะครับที่อยู่ในคอนเซปต์นี้นะครับก็คือคอนเซปต์ของการใช้เซลล์เทมเพอร์เจอร์คอมเพนเซชันตัวนี้นะครับผลที่ได้นะครับเราการันตีว่าถ้าอยู่ในย่านที่เราทำการหักล้างให้นะครับที่ระบุให้ในตัวแคตตาล็อกนะครับค่าจะเพี้ยนไปไม่เกิน 1.8 ไมโครเซนต่อองศาเซลเซียสครับนะครับค่าอยู่ที่ประมาณนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของเซลล์เทมเพอร์เจอร์คอมเพนเซชันเพื่อป้องกันไม่ให้นะครับสังเกตนั้นนะครับอ่านค่าจากแมคานิคอลโหลดผิดพลาดนะครับโดยการที่มีเทอร์โมสเตรทเข้ามาผสมนะครับหากล้างได้2วิธีวิธีการแรกคือใช้วงจรฮาร์บิทนะครับวิธีที่2คือใช้ตัวเซลล์เทมเพอร์เจอร์คอมเพนเซชันเกียร์ในลักษณะนะครับโอเคนะครับต่อมาครับตารางนะครับตารางนี้แสดงอะไรนะครับตารางนี้แสดงว่านะครับคุณสมบัตินะครับเรื่องของเซลล์เทมเพอร์เจอร์คอมเพนเซชันของวงจรปิดแต่ละแบบนั้นมีหรือไม่มีนะครับ1ครับวงจรควอเตอร์บิตใช้ทำอะไรครับสเตทเมชเมนต์ครับเทมเพอร์เจอร์คอมเพนเซชันตัวนี้ไม่มีเลยนะครับเพราะว่าใช้เกตตัวเดียวนิ่งๆเลยนะครับตัวที่2ครับฮาร์ปบิตแบบแอคทีฟดัมมี่ครับใช้ในการวัดสเตทเมชเมนต์นะครับเซลล์เทมเพอร์เจอร์คอมเพนเซชันมีไหมมีนะครับมีเซลล์เทมเพอร์เจอร์คอมเพนเซชันนะครับฮาร์ปบิตแบบแอคทีฟฟีครับใช้ในการสร้างฐานยูเซอร์เซลล์เทมเพอร์เจอร์คอมเพนเซชันมีไหมมีนะครับต่อมาครับฮาร์ปบิทแบบออปโพซิตนะครับใช้ในการสร้างทางดิวเซอร์เหมือนกันแต่ไม่มีเอฟเฟกต์ของการทับ
temperature conversation ตัวนี้นะครับสุดท้ายครับตัว Fluvit ครับใช้ในการสร้างฮาร์ดยูเซอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีนะครับมีตัว temperature conversation นะครับตรงกับ Fluvit นะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะจบในส่วนของตัวอินสตูเมนต์นะครับต่อมาครับตัวสเกลฮาร์ดยูเซอร์ครับสเกลฮาร์ดยูเซอร์คืออะไรนะครับสเกลฮาร์ดยูเซอร์ก็คือตัวทรานสยูเซอร์นะครับที่นะครับก็คืออะไรเหมือนกันกับตัวนี้ก็คือตัวที่ผมแจ้งไปตอนแรกเนาะนะครับก็คือจะมีโครงสร้างนะครับจะเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับแล้วมีการตั้งสเกลในตำแหน่งที่ต้องการนะครับจากนั้นเอาโหลดใส่เข้าไปฮะก็วัดค่าเศษที่ได้นะครับแล้วค่าเศษที่ได้ไปเทียบกับอะไรครับโหลดรู้ค่าที่เราต้องการใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็คือ transducer ที่เป็นโหลด transducer นะครับต่อมาครับ pressure transducer pressure transducer ก็คือใช้ในการวัดอะไรครับวัดตัวแรงดันนะครับแรงดันเนี่ยทำได้นะครับโดยการออกแบบนะครับให้ตัวหัววัดเนี่ยมีโครงสร้างที่เป็นท่อส่งกระบอกปิดอย่างนี้นะครับและมีอะไรครับมีแผ่นเรียกว่าแผ่นไดอะแฟรมครับแผ่นไดอะแฟรมตัวนี้จะแผ่นวงกลมนะครับแล้วก็มีเพรสเชอร์เข้าทางด้านนี้นะครับเพรสเชอร์เนี่ยเวลาทำงานคือมันจะวิ่งเข้าไปดันที่แผ่นไดอะแฟรมถูกไหมครับถ้าเป็นเพรสเชอร์ที่ดันเนี่ยมันจะดันได้2ทางนะครับทางแรกคืออะไรฮะถ้าดันในสถานที่คือดันโดยที่มีเพรสเชอร์ที่สูงกว่านะครับก็คือตัวแผ่นไดอะแฟรมที่ถูกดันเนี่ยก็จะเกิดการโก่งตัวใช่ไหมครับเกิดการโก่งตัวปุ๊บเราเซเกตไปติดตั้งไว้ที่แผ่นไดอะแฟรมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพเชอร์ตัวนี้ดันไดอะแฟรมให้โก่งเราจะสามารถวัดค่าสเตรนที่เกิดขึ้นจากการโก่งตัวของไดอะแฟรมได้จากนั้นเราเอาค่าสเตรนตรงนี้ครับไปเทียบกับอะไรครับแรงดันที่เราใส่เข้าไปนะครับแรงดันลูกค้าที่เราใส่เข้าไปแล้วกำหนดให้การเป็นค่าสอบเทียบนะครับเราก็สามารถที่จะคำนวณหาได้ใช่ไหมครับว่าค่าสเตรนนั้นเป็นยังไงนะครับเมื่อเราไปทำการวัดค่าเพเชอร์ที่ไม่รู้ค่านะครับเราสามารถเทียบได้นะครับว่าตัวนั้นเป็นเพเชอร์เท่าไหร่จากค่าเซนที่เกิดขึ้นในแผ่นไดอะแฟรมนะครับตัวนี้คือเพเชอร์ทรานดิวเซอร์นะครับต่อมานะครับแอคเซเลเรชันทรานดิวเซอร์ครับก็คือใช้ในการวัดความเร่งหรือใช้ในการวัดอะไรครับวัดแรงกระแทกนะครับวัดแรงกระแทกนะครับก็จะมีเหมือนกันครับก็มีเฮาสิ่งนะครับเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีโครงที่ข้างในที่เป็นเหล็กครับติดตั้งเซ็ตเกียร์ไว้นะครับแล้วก็มีตัวเวทนะครับเมื่อตัวทรานดิวเซอร์ตัวนี้ได้รับแรงกระแทกหรือรับความเร่งจะทำให้มวลตัวนี้เกิดการเคลื่อนที่ครับตามกฎของนิวตันมันก็จะทำให้อะไรทำให้คานตัวนี้เกิดการโก่งตัวนะครับแล้วเราก็เอาสังเกตมาติดตั้งแล้วก็วัดการโก่งตัวของคานตัวนี้นะครับเอาไปเทียบกันเลยครับเทียบกันกับตัวความเร่งที่เราใส่ค่านะครับเราได้รู้ค่าที่เราใส่ค่าเข้าไปนะครับจากนั้นพอเราเอาตัวเครื่องมือวัดตัวนี้ไปอ่านค่าความเร่งที่เราไม่รู้ค่าแล้วมันปล่อยค่าสเตจเปลี่ยนปล่อยค่าเซนออกมาค่าหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ค่า calibration factor นะครับในการคอนเวิร์ตค่าเซนที่อ่านได้จากความเร่งไม่รู้ค่านะครับให้กลายเป็นความเร่งที่ได้จากการวัดค่าได้นะครับลักษณะนี้นะครับก็จะเป็น acceleration transducer นะครับต่อมามีอะไรครับมี displacement transducer ครับ displacement transducer ก็อย่างเช่นรูปแบบนี้นะครับมีหลอดตัวนี้ฮะใช้ในการวัด displacement นะครับแล้วก็มีอะไรครับมีตัวริมตัวนี้ฮะริมก็ไปดันตัวไหนครับตัวนี้จะเป็นบอลลื่นๆนะครับแล้วก็มีคานโก่งสองอันคานเหล็กนะครับแล้วก็ติดตั้งสเกลที่ปลายคานครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่นะครับที่ displacement เกิดขึ้นมันก็จะดันแกนเหล็กตัวนี้ให้ถอยหลังปุ๊บตัวริมตัวนี้จะทำไงครับตัวริมตัวนี้ก็จะเป็นการให้คานสี่เหลี่ยมที่เห็นตรงนี้สองข้างเกิดการดัดงอนะครับเพราะมันเกิดการดัดงอปุ๊บสเตนเกตก็จะดีเทคค่าสเตนบริเวณนี้ได้นะครับเราก็สามารถที่จะทำการวัดค่าดิสโซเมนต์ได้จากเป็นทานดิวเซอร์นี่คือหลักการนะครับก็เป็นทานดิวเซอร์ที่ใช้ในการวัดดิสโซเมนต์และสร้างขึ้นมาจากสเตนเกตเซนเซอร์นะครับท็อกทานดิวเซอร์ก็เหมือนกันนะครับใช้ในการวัดแรงนะครับเห็นไหมอันนี้จะติดตั้งในรูปแบบของกากบาทในแนว4หน้าองศาเห็นไหมเนื่องจากที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ท่านวัดเชียร์นะครับท่านไม่สามารถที่จะติดตั้งแล้วก็วัดเชียร์ได้นะครับในองค์ประกอบของทิศทางของตัวเชียร์โดยตรงนะครับแต่ถ้าจะวัดผ่าน
normal strain นะครับที่อยู่ในแนว45องศาเนี่ยนะครับอันนี้คือการไปดูใช้งานทรานซิสเตอร์นะครับว่าเราสร้างทรานซิสเตอร์จากเซอร์กิตเซนเซอร์ได้ยังไงนะครับวิธีการตั้งเซอร์กิตนะครับวิธีการตั้งเซอร์กิตนะครับเดี๋ยวให้ดูวิดีโอครับนะครับการตั้งเซอร์กิตนะครับจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับเครื่องมือก็มีตัวเซอร์กิตครับมีเทสพีซนี่คือชิ้นงานเนาะนะครับแล้วก็มีกระดาษทรายนะครับขั้นแรกสุดเลยนะครับท่านต้องทำการขัดพื้นผิวด้วยกระดาษทรายก่อนวิธีการขัดเนี่ยให้ขัดเป็นวงกลมนะครับวนเป็นก้นหอยไปเรื่อยๆนะครับอย่าขัดแบบถูไปมานะครับซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้ไม่ได้นะครับให้ขัดเป็นวงกลมถามว่าทำไมนะครับเพราะเวลาเราขัดออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีพวกเศษวัสดุหลุดออกมานะครับถ้าเราทำการขัดแบบนี้เนี่ยเศษวัสดุมันจะวิ่งออกตามแนวรัศมีครับมันจะไม่ทำให้เกิดการสแครชผิวนะครับเนี่ยอันนี้คือวิธีการที่ผิดนะครับด้านล่างในวิธีการที่ผิดนะรูปนี้นะในรูปกรอบเล็กนะถูไม่ถูกไม่ครับมีโอกาสที่จะทำให้อะไรครับผิวโลหะที่หลุดขึ้นมาหลุดออกมาจากการขัดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะย้อนกลับไปสแครชผิวเป็นแผลลึกได้นะครับนะครับเท่าไหร่ก็ไม่เรียบนะครับต่อมาครับพอขัดเสร็จปุ๊บทำไงครับเราใช้โซเวนต์นะครับโซเวนต์ก็แนะนำให้ใช้ส่วนใหญ่ก็ใช้อะซิโตนนะครับ ใช้ในการเช็ดนะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับแต่วิธีการเช็ดทำความสะอาดเนี่ยทำตรงข้ามนะครับคือเช็ดไปทางเดียวครับอย่างนี้ชุบกระดาษให้ชุ่มนะครับเช็ดไปทางเดียวแล้วบิดหน้าเปลี่ยนหน้ากระดาษไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนหน้ากระดาษไปเรื่อยๆนะครับเช็ดไปเรื่อยๆจนกว่ากระดาษที่เราเช็ดจะสะอาดนะครับไม่มีเศษวัสดุอะไรติดออกมาแล้วนะครับ อันนั้นก็จะถือว่าใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าขัดในลักษณะนี้นะครับด้านล่างที่บอกว่าผิดนะครับ การเช็ดอย่าเช็ดในลักษณะนั้นนะครับต่อมานะครับก็จะต้องมีการมาร์คครับในการทำมาร์คเนาะนะครับทำมาร์คนะครับก็มาร์คในลักษณะที่เหมือนกับเป้าปืนนะครับแต่เว้นแอเรียในที่ตรงกลางเอาไว้นะครับเว้นแอเรียตรงกลางเพื่ออะไรครับเพื่อตัวเซอร์เกตมันลงได้นะครับอย่าทำการเขียนนะครับในลักษณะที่เส้นมาร์คด้วยดินสอในรูปกากบาทนะครับ บางเจ้านะครับบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะแนะนำให้ใช้มาร์กิ้งเพนนะครับมาร์กิ้งเพนเนี่ยมีลักษณะก็จะเหมือนกันกับอะไรครับเหมือนกันกับตัวปากกาลูกเลื่อนที่หมึกมันหมดแล้วครับเป็นบอดแล้วก็ขูดนะครับวิธีการนี้เขียนว่าไม่แนะนำให้ใช้นะครับเพราะมันจะทำให้ผิวเนี่ยเกิดรอยสแครชก็เป็นฟลอร์บนผิวชิ้นงานนะครับแนะนำไม่ใช้ดินสอนะครับแต่การมาร์คให้มาร์คลักษณะนี้นะครับเส้นมันจะไม่ชนกันนะครับมันก็จะมีพื้นที่ตรงกลางนะครับเว้นว่างเอาไว้ให้ตัวเซงเกตลงได้นะครับแล้วก็ใช้กาวกันตัวเซงเกตนะครับกาวตัวนี้เนี่ยเรียกว่ากาว CC33A นะครับเบสจริงคือล็อกไทเบสนะครับถ้าดมกลิ่นเนี่ยใช้คล้ายกับกาวตาช้างนะครับแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับคุณสมบัติต่างกันนะครับเซเกตออกจากแพ็คนะครับเซเกตออกจากแพ็คนะครับแล้วก็ลองดูครับเซเกตจะมี2ด้านนะครับมันจะมีด้านที่เห็นไหมเนี่ยก็เรียกด้านฟอนไซนะครับคือเกตอิลิเมนต์ที่อยู่บนด้านนี้จะเงาสะท้อนแสงได้นะครับ และที่สำคัญสุดตรงนี้ครับบริเวณนี้นี่คือตัวเทอร์มินอลของมันอยู่ด้านนี้นะอีด้านเรียกแบ็คไซนะครับจะเป็นด้านหลังของเบสนะสีมันจะด้านๆไม่สะท้อนแสงเวลาเราแปะลงไปบนชิ้นงานนะครับเราจะเอาด้านแบ็คไซด์เนี่ยแปะเข้าไปที่ชิ้นงานนะครับอย่าเอาด้านฟอนไซด์ลงครับ การหยอดกาวนะครับหยอดให้เต็มพื้นผิวพอดีครับนะให้เต็มพื้นผิวลักษณะนี้นะครับก็คือท่วมนิดๆนะครับหยอดกาวนะครับหยอดลักษณะที่เขาซูมให้เราดูเมื่อกี้นะครับหยอดให้เต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มองครับแล้วก็เล็งไปที่ตัวมาร์คตัวใช้อะไรครับเล็งบนมาร์คบนเบสนะครับที่ผมบอกเห็นไหมครับสังเกตดูนะตำแหน่งมาร์คมันจะไม่อยู่กึ่งกลางเกตเห็นไหมครับเสร็จแล้วใช้นิ้วกดครับประมาณ1นาทีนะครับเพราะกาวตรงนี้เป็นกาวเบสที่แบบแห้งเร็วนะครับก็ใช้งานเวลาในการกด1นาทีนะครับการกดเนี่ย1คือเราใช้แรงนะครับแรงช่วยในการทำให้กาวนะครับไม่เกิดฟองอากาศนะครับ
สองคืออุณหภูมิจากนิ้วเราครับจะช่วยให้กาวเซตตัวได้เร็วขึ้นนะครับหลังจึงอาทิตย์ออกนะครับหลังแล้วเมื่อกี้ที่ตอนตั้งตัวสังเกตนะครับเห็นแผ่นพลาสติกใสๆนะเป็นแผ่นโพลียูรีเทนนะครับจะมีมาตัวแผ่นสังเกตใช้พลาสติกอย่างอื่นไม่ได้นะครับใช้พลาสติกอย่างอื่นเนี่ยมันจะติดกาวออกมานี่คือวิธีการติดลักษณะของสังเกตที่ผิดนะครับก็คือติดไม่เต็มเบสนะในกรณีนี้คือลากมาร์กเห็นไหมมาร์กสองทางนี่นะครับลากจนมันชนกันตรงกลางนะสุดท้ายมันจะปูตรงกลางครับเพราะมีอะไรฮะมีผงคาร์บอนอยู่นะครับตัวนี้หลังจากติดตั้งสังเกตแล้วนะครับจะมีคราบกาวรอบๆตัวมันนิดหน่อยนะครับถ้าติดตั้งถูกต้องนะครับตัวนี้คราบกาวหลุดออกมานะครับปิ้นมันนิดๆหน่อยๆนะครับไม่มากเกินไปอันนี้ในการทำการโคตติ้งนะโคตติ้งนี่เพื่อให้อายุการใช้งานสังเกตนานนะครับAK 22ตัวนี้จะเป็นโคตติ้งสำหรับป้องกันความชื้นนะครับสำคัญสุดคือจุดที่จะอากาศจะเข้ามากสุดคืออยู่ที่อยู่ใต้นี่ใต้สายนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือปั้นให้เป็นลูกกลมๆครับแล้วรองไว้ใต้สายก่อนอันนี้คือหัวใจที่สำคัญที่สุดในการทำโคตติ้งนะครับเพื่อที่จะทำให้สังเกตมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับหลังจากติดตั้งเป็นโครงสร้างแล้วนะโอเคนะครับจากนั้นก็จะทำอีกตัวครับปั้นแล้วก็แปะทับด้านบนครับนะครับแต่เน้นต้องเน้นที่ปลายสายตรงนี้นะครับติดเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการเกลี่ยนะครับให้ลอยทั้งหมดบิดเลยนะครับนะครับนี่คือวิธีการตั้งเซนเจคือวิธีการตั้งเซนเกตนะครับสำหรับชิ้นงานที่เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กนะครับชิ้นงานที่เป็นเหล็กก็อย่างในกรณีของงานโยธาก็พวกเหล็กทั้งหมดนะครับเหล็กเทนดอนนะครับเหล็กเสริมนะครับเหล็กข้างในนะครับก็คือใช้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะต้องมีการทำการโคตติ้งนะครับอาจจะใช้ตัวเมื่อกี้นะครับคือ AK 22นะครับหรือมีตัวหนึ่งนะครับก็จะมีผิวเนื้อในลักษณะ AK 22แต่บางกว่านะครับแล้วก็ทำในรูปของตัวเทปแล้วนะครับเขาเรียกว่า VM tape นะครับใช้ตัวนั้นในการพันเพื่อป้องกันตัวเซเกตจากตัวน้ำคอนกรีตได้นะครับต่อมานะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับของการไปดูใช้เซเกตในงานโยธานะครับเซเกตในงานโยธาครับ1เลยครับกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่ม KFG series ก็คือตัวเซเกตธรรมดานะครับก็คือเป็นเซเกตที่เป็นฟอยล์เซเกตปกติทั่วไปนะครับใช้ในการวัดความเครียดในเนื้อเหล็กเสริมต่างๆนะครับอันนี้เป็นหน้างานจริงนะครับของทำที่รถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับก็จะเป็นการทดสอบรางโมโนเรลนะครับที่เป็นรถไฟฟ้าโมโนเรลนะครับแล้วก็ทำการทดสอบเป็นโครงสร้างแบบ full scale test ด้วยนะครับอันนี้เป็นเหล็กเทนดอนนะครับเหล็กเทนดอนที่ใช้ในการหล่อคานนะครับคานยาว30เมตรนะครับเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูเนี่ยใช้ KFG ตัวนี้ครับติดตั้งในเหล็กเทนดอนนะครับตัวนี้ฮะสีดำที่เห็นตัวนี้คือ VM tape ที่ผมเรียนไปเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นตัวลักษณะโคตติ้งที่คล้ายๆกับ AK 22ที่เห็นไปในวิดีโอนะครับแต่ตัวนี้จะอยู่ในรูปของตัวเทปนะครับก็จะใช้ในการลอกตัวฐานลักษณะนี้กันนะครับกลุ่มแรกคือ KFG นะครับใช้ในการวัดสเตรทที่เกิดขึ้นในเหล็กเสริมต่างๆนะครับกลุ่มที่2ครับเรียกว่า KC series นะครับ KC series ตัวนี้เนี่ยใช้ในการวัดสเตรทที่เกิดขึ้นบนผิวคอนกรีตนะนี่คือผิวของงานจริงแล้วนะครับบนคานจริง30เมตรนะครับติดตั้งตัวนี้ติดตั้งบนผิวของตัวเซนเกตนะครับตัวนี้อย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าเนื่องจากคอนกรีตเนี่ยมันเป็นนอนโฮโมเจเนสนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเกล็ดเลนส์ที่ใช้จะสังเกตเห็นว่ามันยาวมากนะครับในรูปที่ดูอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ให้รู้ไว้ว่าตัวนี้เกล็ดเลนส์จะยาวมากนะครับเริ่มต้นที่60มิลลิเมตรนะครับหรือเกล็ดเลนส์ที่6เซนติเมตรนะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึง120มิลลิเมตรนะครับหรือ12เซนนะครับตัวนี้จะเป็นสังเกตเบสจะเป็นกระดาษนะครับแล้วก็มีขนลวด1เซนนะครับอยู่ในด้านนี้1ขนนะครับใช้ในการติดตั้งเพื่อทำการวัดอะไรครับในการวัดความเครียดบนผิวโครงสร้างคอนกรีตนะครับที่เซตทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็เอามาใช้งานจริงแล้วนะครับเป็นผิวโครงสร้างคอนกรีตที่แห้งเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
ใช้ในการวัดเมื่อเราทำการเทสโหลดเทสนะครับก็เหมือนกันครับต้องทำการโปรเทคมันด้วย VMTM เหมือนกันนะครับป้องกันไม่ให้ความชื้นเข้านะครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกตัวนี้ว่า KC series นะครับเป็นเซเกียสำหรับคอนกรีตนะครับมีอีกตัวหนึ่งครับตระกูลนี้เรียกตระกูล KM นะครับก็คือใช้ในการวัดอะไรครับใช้ในการวัดความเครียดในเนื้อคอนกรีตนะครับของโครงสร้างในการทดสอบโหลดเทสไอตัวเมื่อกี้ที่เป็นเบสเป็นกระดาษนะครับใช้ติดบนผิวด้านนอกนะครับแต่มันจะมีแบบนี้แบบนี้เนี่ยคือใช้ฝังเข้าไปในตัวเนื้อคอนกรีตเลยนะครับตอนที่เราเทใส่ไปในแบบนะครับโดยที่เราจะทำการขึงนะครับตัวเซนเกตแบบนี้จริงๆแล้วมันก็คือตัวเซนเกตในกลุ่มเดียวกันนะ KC series ตัวนี้แหละนะครับแต่มันจะมีการโคตติ้งนะครับด้วยแผ่นพลาสติกอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะป้องกันมันนะครับจากการกระแทกนะครับที่เกิดขึ้นจากตัวการหล่อนะครับตัวการหล่อตัวคอนกรีตนะครับก็คือตัวนี้จะฝังเข้าไปในเนื้อคอนกรีตเลยนะครับแล้วก็ใช้ในการวัดค่าสเตรนในเนื้อคอนกรีตนะครับในการทำโหลดเทสนะครับแล้วก็เซเกตอีกกลุ่มนึงนะครับเขาเรียกว่า KMC ตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะพื้นฐานด้านในจะเหมือนกันกับตัวนี้นะครับเป็นโครงสร้างเซเกตแบบเดียวกันเลยครับแต่แทนที่จะหุ้มด้วยเปลือกพลาสติกแข็งแบบนี้นะครับจะหุ้มด้วยเปลือกที่เป็นยางแทนนะครับเป็นยางอ่อนนะครับตัวนี้ถามว่าตัวนี้ไว้ใช้ทำอะไรนะครับมีเอาไว้ใช้ในการวัดชิ้นเกล็ดในคอนกรีตครับวัดระหว่างที่มันจะเกิดการแห้งนะครับช่วงนี้จะเกิดจากการใช้การวัดชิ้นเกล็ดนะครับแล้วก็มีทั้งรุ่นที่ติดตั้งแล้วก็ไม่ติดตั้งเทอร์โมคัพเปิลจะวัดอุณหภูมิควบคู่ไปด้วยนะครับหรือวัดเฉพาะตัวชิ้นเกียร์อย่างเดียวนะครับตัวนี้คือตัวเซอร์เกียร์ที่ใช้ในการโยธานะครับก็จะมีหลักๆก็คือจะมีทั้ง4ตัวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างโหลดเทสนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคานจำลองนะครับเขาทำการอะไรครับมอดเดลลิ่งพวกแอปพลายโหลดก่อนนะครับแล้วก็วัดอะไรครับวัดตัว response displacement ครับทำแค่สเกลแค่ครึ่งนะไม่ได้จะครึ่งนะตัวนี้ยาวประมาณสักไม่มาก6เมตรถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือเป็นตัวสเกลเล็กก่อนนะครับเพื่อที่จะจำลองดูครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาดีไซน์มาสำหรับการทดสอบงานในสเกลใหญ่เนี่ยโอเคนะครับจากนั้นก็เริ่มนี่คือตัวสเกลใหญ่ครับตัวชิ้นงานจริงนะครับชิ้นงานจริงตรงนี้เนี่ยยาว30เมตรนะครับแล้วก็โหลดนี่คือโหลดเฟรมที่สร้างขึ้นมาเฉพาะนะครับสำหรับการให้แรงกับตัวชิ้นเรามอนิเตอร์อะไรบ้างนะครับ1มอนิเตอร์แอปพลายโหลดผ่านอะไรครับผ่านไฮดรอลิกเพรสเชอร์นะครับเนื่องจากโหลดมันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้น้ำหนักหรือใช้โหลดเซลล์อะไรไปทำการคำนวณหรือทำการวัดตัวมันได้ตัวนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้อะไรครับในการควบคุมมันก็คือใช้ตัวไฮดรอลิกนะครับเป็นตัวกดนะครับแล้วก็ในบางจุดบางตำแหน่งนะครับที่โหลดการกระจายตัวมันอยู่ในเลนส์ที่เราสามารถที่จะหาโหลดเซลล์วัดได้นะครับแล้วก็จะมีการวัดด้วยโหลดเซลล์เพื่อที่จะทำการเช็คนะครับรีเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโหลดไฮดรอลิกที่เราใส่เข้าไปนั้นถูกหรือไม่ถูกนะครับ ต่อมามีการวัดเลยครับวัดตัว response displacement นะครับก็คือการแอดตัวของตัวคานนะครับที่เป็นการตอบสนองของมันแล้วก็ดู stress นะครับในตัวเล็กเทนดอนนะครับแล้วก็วัดอะไรฮะconcrete surface stress ก็คือที่วัดด้วย KC เมื่อกี้ที่ให้เห็นอยู่นะครับก็คือวัดคอนกรีตนะครับบนผิวคอนกรีตนะครับแล้วก็อีกตัวนึงครับก็คือวัดแครกนะครับในตำแหน่งที่ดูแล้วคริติคอลนะครับเรามีโอกาสที่จะเกิดแครกได้นะครับนี่คือรายการวัดทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับต่อมาครับตัวนี้ฮะ pressure transducer ใช้ในการควบคุมการให้โหลดครับนะควบคุมการให้โหลดในการใช้ pressure transducer นะครับวัดแรงดันน้ำมันไฮดรอลิกครับในการปั๊มนะครับปั๊มเข้าไปแล้วก็ดูว่าน้ำมันไฮดรอลิกเข้าไปเท่านี้นะครับเพราะลองคำนวณดูนะครับว่าโหลดเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนตำแหน่งไหนนะครับที่สามารถที่จะใช้โหลดเซลล์นะครับทำการทดสอบได้นะครับคาปาซิตี้ทดสอบได้นะครับแล้วก็จะโหลดเซลล์มาตั้งกับอย่างนี้ตัวนี้ก็โหลดเซลล์นะครับใช้ในการอ่านค่าแรงครับว่าเพชเชอร์นะครับจากไฮดรอลิกตัวนี้นะครับที่เราแอพพลายเข้าไปเนี่ย
มันเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้หรือเปล่านะครับโดยทำการรีเช็คที่ตัวโหลดเซลล์นะครับในตำแหน่งที่เรามีโหลดเซลล์ที่มีcapacityเพียงพอที่จะสามารถวัดค่าโหลดได้นะครับอันนี้เป็น Distributed Time User นะครับก็จะมาวัดเลยครับวัด Response ของการโกงตัวของคานนะครับเขาก็ติดไว้ด้านล่างนะครับในตำแหน่งที่เทียบกันกับ Simulation ที่เขาทำไว้ก่อนนะครับแล้วก็เทียบจากตัวสเกลโมเดลเล็กนะครับก่อนที่จะทำการทดสอบโมเดลใหญ่ตัวนี้นะครับอันนี้คือในขั้นตอนของการติดตั้งเซอร์เกียร์นะครับนี่คือแบบรอครับแล้วตัวนี้ก็เป็นโฟมนะครับที่เห็นสีขาวคือโฟมเนาะเพราะฉะนั้นคานตรงนี้ด้านในนะครับ30เมตรเนี่ยคานตรงนี้จะโปร่งด้านในนะครับอันนี้เป็นช่วงของขั้นตอนการติดตั้งตัวเซอร์เกียร์นะครับก็ติดตั้งตัวเซอร์เกียร์แต่ละจุดเนาะนะครับนี่ก็ติดที่เทนดอนนะครับอันนี้ติดที่เหล็กเสริมด้านในที่เทนดอนนะครับอันนี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับเขาก็มีการตั้งลักษณะที่เป็นสามแกนด้วยนะครับแต่เนื่องจากตัว KC ตรงนี้นะครับที่เกียวว่าทำมาเนี่ยเนื่องจากเคสมันก็คือตัวเกจเล็กเนี่ยมันยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถนะครับที่จะทำการสร้างนะครับให้กลายเป็นแบบสามแกนมาจากโรงงานได้เขาก็มาติดภาษาที่เป็นสามแกนกันนะครับเพราะต้องการที่จะดูค่าตัวสเตทนะครับที่เป็นจุดนะครับที่เป็นครบทั้งตัวสเตทออฟสเตทนะจุดที่ที่ข้อพอยต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแครกครับในระหว่างการมอนิเตอร์นะครับจะดูว่าตำแหน่งที่พบแครกนะครับในตัวโมเดลเล็กนะครับเขาก็จะเอาตัวแครกเกจนะครับมาติดตั้งตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะดูครับว่าบริเวณนี้เนี่ยมันมีโอกาสไหมที่จะเกิดตัวแครกจริงๆนะครับซึ่งตอนที่ทำการทดสอบมอนิเตอร์นะครับก็มีถ้าผมจำไม่ผิดจะมีอยู่หนึ่งตำแหน่งนะครับที่เกิดตัวแครกจริงๆนะครับตัวอย่างต่อไปครับตัวอย่างการโหลดเทสสะพานนะครับอันนี้ทำโหลดเทสสะพานตรงนี้ทำที่ขอนแก่นนะครับประเมินสะพานเก่าครับดูว่าโครงสร้างเป็นยังไงก็คือใช้น้ำหนักของรถยนต์ครับวิ่งขึ้นไปนะครับมันจะมีทั้งกรณีที่วิ่งผ่านนะครับเป็นแบบเคสที่เป็นสแตติกก็คือวิ่งนะครับแล้วก็เอารถบรรทุกนะครับขึ้นไปจอดนะตำแหน่งหลายตำแหน่งนะครับตำแหน่งเริ่มต้นตำแหน่ง104ของความยาวสะพานนะครับครึ่งความยาว304แล้วก็ทางนะครับแล้วก็เทสในกรณีที่มีการวิ่งด้วยความเร็วที่แตกต่างกันนะครับดูทั้งสแตติกก็ได้ในตัวนะครับแล้วก็มีการทำการตรวจวัดเลยครับทำการตรวจวัด deformation ที่เกิดขึ้นนะครับโดยวัดด้วยวิธีการ2วิธีนะครับ1ก็คือใช้ตัวเซนเกลนะครับ2ก็คือใช้อะไรฮะใช้ตัวมอร์เรย์นะครับก็คือเป็นการวัดโดยการใช้กล้องนะครับแล้วก็มีการเรคคอร์ดตัว vibration ด้วยนะครับโดยใช้ตัว acceleration time user นะครับติดตั้งตัวสะพานนะตัวนี้ไอ้กล่องเล็กที่เห็นเนี่ยชุดนี้นะครับคือชุดที่ใช้ในการวัด vibration นะครับที่เกิดบนตัวสะพานนี่แอคเซลโลมิเตอร์นะครับวัดไวเบรชั่นนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับขอบด้านบนและด้านล่างในแนวเดียวกันก็มีการติดตั้งอะไรฮะติดตั้งตัวเป้านะครับสำหรับการวัดด้วยมอร์เรย์เห็นไหมวัดด้วยมอร์เรย์นะใช้กล้องในการวัดนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับในตำแหน่งเดียวกันก็ติดตั้งตัวสเตรนเกจเอาไว้ที่เป็นตัวเคซีนะครับเพื่อที่จะดูว่าผิวคอนกรีตตัวนี้เกิดค่าสเตรนขึ้นเท่าไหร่นะครับและการทำงานของมอร์เรย์ก็คือมันก็จะมีเป้าที่เป็นลักษณะที่เป็นพื้นขาวแล้วก็เป็นจุดดำนะครับจากนั้นเนี่ยเราใช้กล้องที่มีความละเอียดสูงส่องดูนะครับขณะที่มันเกิด deformation ปุ๊บเนี่ยภาพก็จะจับได้ครับว่าไอ้ตัวเป้าตัวนี้มันเกิดการขยับตัวไปเท่าไหร่นะครับแล้วการขยับตัวตรงนั้นน่ะมันคำนวณอาการสเตรนนะครับอันนี้ก็จะมีกลุ่มในงานโยธานะครับก็มาใช้ในการชั่งน้ำหนักรถยนต์นะครับก็จะมีตัวอุปกรณ์แบนชั่งนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักที่ใช้ในการวัดน้ำหนักของรถบรรทุกนะครับที่จะนำขึ้นไปทำการทดสอบโหลดเทสนะครับนี่คือตำแหน่งที่เป็น2กล้องมอร์เรย์อยู่ด้านล่างนะครับบนตัวสะพานเป้าติดตั้งแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นจุดบริเวณที่อยู่ด้านใต้สะพานเพื่อที่จะทำการวัดอะไรฮะวัดตัวdeformation วัดตัวเซนเกตนะครับก็เอาดาต้าล็อกเกอร์มาวางที่ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับใช้ในการเรคคอร์ดค่าไวเบรชันที่อยู่บนสะพานตัวนี้ก็คือมอร์เรย์นะครับ
ับใช้ในการวัด deformation ที่เกิดขึ้นจากตัวสะพานนะครับโดยวัดด้วยวิธีการใช้กล้องนะครับโอเคนะครับก็พอดีต่อไปจริงจริงมันจะต้องเป็นเวิร์กช็อปนะครับแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยไม่ได้ทำเวิร์กช็อปนะครับก็เนื้อหานะครับทั้งหมดที่ผมเตรียมมาในวันนี้ก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับผมทราบอาจารย์วรัตน์อาจารย์อยู่ไหมครับถ้าผมมีคำถามถามได้ไหมครับได้ครับผมครับตอนขั้นตอนติดตั้งสเตนเกตนะครับผมอยากจะทราบว่ากระดาษทรายเนี่ยควรใช้เป็นเบอร์อะไรอะครับแล้วก็ถ้าสมมติวัสดุที่เราจะติดตั้งสเตนเกตอะเป็นวัสดุต่างชนิดกันเนี่ยขนาดหรือว่าเบอร์ของกระดาษทรายอะควรแตกต่างกันไหมครับโอเคครับเป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือตัวสเตนเกตนะครับถ้าติดตั้งนะโดยมากแล้วนะครับกระดาษทรายที่ใช้เนี่ยจะอยู่ที่เบอร์200นะครับถึงเบอร์400นะครับ200ถึง400นะครับก็คือจะเป็นช่วงที่ใช้สำหรับกรณีที่พื้นที่เราทำการติดตั้งเนี่ยมันไม่ใช่กูขาดนะครับก็ใช้อยู่ประมาณนะครับแล้วก็ถ้าเรื่องความจริงก็อยู่ประมาณเบอร์320แล้วก็ตัวกระดาษเอาตัววัสดุนะครับที่ใช้เนี่ยนะครับถ้าเกิดต่างชนิดกันนะครับก็ใช้กระดาษทรายเบอร์เดียวกันได้นะครับใช้กระดาษทรายเบอร์เดียวกันได้เพราะว่ามันอยู่ที่ความละเอียดของตัวกระดาษทรายมันถูกคุมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ากรณีที่วัสดุของเรานะครับตัวเบสก็คือเวลาเราติดตั้งสเตนเกตเนี่ยต้องติดตั้งบนเนื้อเบสแมททีเรียลนะครับถ้าเกิดชิ้นงานตัวนั้นเนี่ยมันมีการทำสีนะครับหรือมีสารเคลือบหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราต้องดีมูฟพวกสารเคลือบออกให้หมดนะครับจนถึงเนื้อด้านในเลยนะครับที่เป็นเนื้อวัสดุจริงๆที่เป็นเบสมาทีเรียลจริงๆนะครับต้องวัดที่ตรงนั้นนะครับผมครับมีคำถามนะหรือว่าโอเคไหมครับหรือว่ามีคำถามอื่นไหมถามได้ครับคำถามท่านไหนถามอะไรไหมครับสามารถถามได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นโอกาสดีแล้วนะฮะติดยังไงก็ถามได้เลยนะครับผมมีคำถามนะครับครับผมครับวงจร bit stone bit ที่มันเป็น active active นะครับมันต่อใน data locker ตามช่องเลยใช่ไหมใช่ครับถ้า active active นะครับ data locker หมายถึง data locker ของเคียวว่าด้วยใช่ไหมคนหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่โดยมากแล้วนะครับถ้าเป็น active active เนี่ยตัวนี้ใช่ไหมครับที่ถามถึงเนาะนะครับตัวนี้นะครับเห็นได้ตำแหน่ง A B C D นะครับนะครับก็คือโดยมากแล้วเนี่ยมันก็คือใช้ได้ทั้งของเทียววาแล้วก็แบรนด์อื่นด้วยนะครับท่านต้องไปดูว่า A B C D นะครับมันจะเป็นขาของที่วงจรที่เป็นสากลอยู่นะฮะก็คือให้ต่อที่ขา A ขา B นะครับแล้วก็ขา B ขา C ครับ2ตัวนะครับต่อได้ตามนี้เลยครับ
สามีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถามขอถามครับว่าอายุการใช้งานนะคะครับผมเก็บไว้ได้นานไหมคะตัวเซนเกตเหรอครับหรือว่าใช่ค่ะตัวเซนเกตเดี๋ยวนะคือคำถามนี่คือเหมือนกับว่าติดตั้งแล้วแล้วมันอยู่ได้นานไหมหรือว่าเก็บได้นานนี่คือกรณีที่ยังไม่ใช้ครับทั้งสองกรณีเลยค่ะถ้าสองกรณีถ้าเป็นแบบกรณีแรกที่ยังไม่ได้ใช้นะครับกรณีที่ไม่ได้ใช้ก่อนเนี่ยอย่าเพิ่งแกะแพ็คของมันออกมานะครับเพราะตอนที่เราแพ็คมามันจะเป็นสุญญากาศนะครับแล้วก็เก็บมันในที่อุณหภูมิปกติครับอย่าให้โดนแสงโดยตรงนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ใช้งานเก็บไว้ได้นานครับหลายปีนะครับแต่กรณีที่เราติดตั้งแล้วนะครับติดตั้งแล้วเนี่ยถามว่าอยู่การใช้งานนานไหมแค่ไหนนะครับมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมนะครับคราวนี้ถ้าต้องการใช้งานนานๆนะครับเราก็ต้องมีทำการโคตติ้งมันนะครับการโคตติ้งนะครับก็หลักๆแล้วจะมีการโคตติ้งเพื่อป้องกันอยู่2อย่างนะครับ1คือป้องกันแมคานิคอลโหลดนะครับ2คือป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นจากเอนไวรอนเมนต์นะครับจากเอนไวรอนเมนต์เนี่ยตัวที่เป็นตัวสำคัญสุดที่ทำให้เซนเกตมีอายุการใช้งานสั้นก็คือความชื้นนะครับที่ใช้งานเนี่ยคือความชื้นเนี่ยมันจะต้องมีการโคตติ้งเพื่อป้องกันตัวความชื้นไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นตัว AK 22ที่เรามองเห็นตัวนั้นนะครับที่ผมให้ดูในวิดีโอนะครับนั่นคือตัวที่ป้องกันความชื้นได้ดีที่สุดนะครับจากนั้นในกรณีถ้าเกิดมันยังมีส่วนที่เป็นโอกาสที่จะโดนเรื่องของแมคานิคอลโหลดหรือมีอะไรที่มันกระแทกมันเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีโคตติ้งอีกตัวนึงนะครับโคตทับตัวผิวที่เป็นตัว AK 22ด้านในนะครับโดยอะไรที่มันแข็งกว่านะครับเพื่อป้องกันการกระแทกนะครับแล้วก็จะยืดการใช้งานได้นะครับซึ่งตรงนั้นมันไม่มีอะไรที่แน่นอนที่จะตอบได้ว่ากี่ปีนะครับเพราะมันอยู่ที่คอนดิชันการใช้งานแล้วก็สิ่งที่เราทำการโคตติ้งลงไปว่าหนาบางแค่ไหนนะครับแต่โดยมากแล้วเนี่ยอยู่ได้ครับลักษณะที่เห็นกันอยู่เนี่ยที่ทั่วไปที่เห็นกับเครื่องจักรนะครับหรือว่าโครงสร้างทั่วไปก็ 4-5 ปีก็ยังโอเคอยู่ครับถ้าทำการโคตติ้งที่ถูกต้องนะครับครับมีนักศึกษาท่านใดจะมีคำถามอีกไหมครับผม